มึงอ่ะอ่อยพ่อตัวเองมึงมีลูกกะหรี่เออแล้วกูมีลูกก็เป็นมึงมึงก็เป็นลูกกะหรี่ถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่คำด่าไม่สะเทือนเนี่ยนะนั้นไอ้พวกเด็กย่อพวกเด็กเชียร์ไอ้พวกเนี่ยไอ้วะเงียบเดิมเงียบเดิมเงียบเดิมเงียบโอ้ยกูไม่น่าหรอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะคือมึงเป็นห่วงฆาตกรว่าเดี๋ยวจะแท้งลูกเป็นหมอสูเป็นหมอสูหรือเปล่าทำไมคนผ่าแล้วแบบมันหมอสูสงสัยเป็นลูกตูไงนี่เลยหมอสูลูกตูสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังก่อนอื่นเลยใครที่รออยู่โอ้ยมาแล้วนะฮะไม่อันนี้เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างอันนี้เสื้อตัวอย่างอเออที่รีบกันก่อนจะไปเปิดพีไงมันก็ต้องมีการผลิตตัวอย่างกันก่อนแต่มาจอกเนี่ยสวยลายลายเต็มเนี่ยลายเต็มเสื้อใช่ไม่ได้แบบเล็กๆไม่ได้แบบเล็กสะใจแน่นอนสะเต็มตัวสะใจแน่นอนสวยยังไงซะใครที่รู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ในเพจนะครับแล้วก็หนังทุกเรื่องไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปัญญาเท่าซิมบูลิกอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นหนังที่ดีจับใจหรือโคตรประทับใจอันนี้ไม่ต้องห้ามป่ะหรือไงคือยังไงก่อนมันนี่แววตาว่างเปล่ามากเลยอยู่ก็พุ่งขึ้นมาวันนี้เป็นซีรีส์เฮ้ยจูออนออริจินโอ้เห็นหลายๆคนขอมาบอกพี่รีวิวซีรีส์บ้างได้ป่ะเออมันมีขอมาตั้งนานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพยายามหลายรอบเออเออมึงอย่าเอาเกาไข่ออกกล้องไม่แม่งดึงเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อคนดูรู้ว่ามึงนั่งเกาไข่ดึงเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อจริงดึงเสื้อจริงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นดึงเสื้อมันคนนี้อะไรนั่งนั่งมือมันไม่อยู่นี่ไงจะบอกว่าเราพยายามหลายรอบแล้วในการรีวิวซีรีส์เนี่ยซึ่งแม่งบอกไปทุกครั้งเลยว่าพี่คือมันเป็นที่ตัวพี่เองเว้ยพี่ไม่ใช่สายดูซีรีส์ไงซีรีส์บางเรื่องอ่ะตอนนึง40นาทีซีรีส์ฝรั่งอ่ะเออแล้วบางที10ตอน40นาที10ตอน400กว่าชั่วโมงโอ้โหจัดมากยาว260ชั่วโมงเนี่ยว่าอย่างสมมุติจูออนเนี่ย6ตอนมันตกแล้วตอนละครึ่งชั่วโมงก็ตอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณนี้ก็โอเคซีรีส์ญี่ปุ่นว่าไงซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรวะซีรีส์ญี่ปุ่นที่เราดูบ่อยอะเว็บอะไรอะ JAV อะไรนะดูมันไม่ได้เป็นซีรีส์ไงมันเป็นตอนสั้นๆ10นาที90มีหยุดดูมั้ยมีหยุดดูมั้ยอันนั้นหยุดดูกระโดดข้ามได้ซีรีส์จูออนออริจินครับพี่มีทวนมาพี่มีทวนมาเหมือนเขาจะไม่ได้เอาเรื่องของไฮยาโกะมาเล่าแล้วนะเขาเอามาตีความใหม่อีกทีนึงให้มันคล้ายๆกันไอภาพยนตร์จูออนที่เราเคยดูกันเนี่ย มันเป็นหนังที่เหมือนหนังผีที่มีคนไปโดนหลอกคำสาปนู่นนี่ปุ้งปั้งตุ๊กแกกันไปครับแต่จูออนออริจินเนี่ยต้องการจะเล่าในช่องคือแนวนะครับแนวในแนวของเทเลอร์ปกติเราดูจูออนเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะอยู่ในโซนเฮอร์เรอร์เลยเฮอร์เรอร์เลยมันเป็นสยองขวัญเลยมันมีการแบบเห็นการใช่อย่างที่พี่ดูภาคหนึ่งไปก็อย่างเงี้ยเหมือนกันก็เน้นผีเลยไม่มีมานั่งกรีดเลยไม่มีแต่อันเนี้ยเขาเอามาเล่าในช่องของเทเลอร์ต้องบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเขาตั้งใจจะเอาเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่เหมือนเป็นเรื่องต้นกำเนิดนะที่เหมือนเป็นเรื่องเล่าของคายาโกะเออเรื่องเล่าที่แบบเอ้ยนางเคยมีผัวแล้วถูกผัวเข้าใจผิดว่ามีชู้ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำไมบ้านหลังนี้ความเป็นมายังไงใครที่อยากจะรู้ประวัติของคายาโกะนะคลิกความรู้สึกหลังดูที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้คลิกเลยครับอ๋อซึ่งตัวนั้นพีมันก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่บางคนไม่ได้ดูเลยไอ้ชี้แม่งทำไมครับทำไมนอนหนังเองแม่งยังไม่ดูงานตัวเองเลยถ้ามันคนยังไงเอ้ยเด็กคนนี้มันต้องเป็นคนยังไงก็นั่นแหละลองไปดูได้ครับประวัติผมพูดเป็นในความรู้สึกและคือมันมีแหละผมพูดไว้ตรงนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่พี่พูดไว้ตรงเนี้ยแม่งมันหยอดตามเรื่องอยู่ใช่ใช่ใช่มีการแบบเข้าใจผิดเรื่องจดหมายมีหยอดแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสร้างครอบครัวเขาสร้างการเล่าที่แบบเหมือนมีปริศนาบางอย่างสร้างปริศนามีการสลับช่วงเล่าปกติหนังถ้าเราดูทั่วไปก็จะเล่า1 2 3 4แก้ปัญหาเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่อันนี้1 2แล้วไป7แล้วกลับมา4แล้วไป8แล้วกลับมา5แล้วตอนนี้พี่มองว่าเป็นไม่ได้เป็นข้อเสียนะเดี๋ยวเป็นข้อดีของเรื่องเพราะว่ามันเล่าผ่านคดีต่างๆใช่เพราะตัวหลักของเรื่องอ่ะเขาเรียกตัวเองว่าเหมือนนักวิจัยเรื่องลึกลับอ่ะเป็นนักค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติพวกนี้
แล้วเขาก็จะเนี่ยค้นหาก็มีก็เนี่ยไปหาเคสต่างๆตามเรื่องที่เราดูเนี่ยมันมีประมาณ 4-5 ครอบครัวนะพี่ลิสต์เอาไว้แล้วสิ่งที่เราดูเนี่ยก็คือเป็นผลงานการเขียนของไอ้เหี้ยนี่แหละเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องเลยมั้ยเข้าเรื่องเลยดีกว่าเปิดเรื่องมานะตอนแรกเนี่ยเขาบอกปีเราก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นที่คริสต์ศักราช1988ได้หรอกตรงเนี้ยเขาจะพูดว่าจูออนเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงมันเริ่มจากบ้านหลังเดียวกันแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงน่ากลัวกว่าเรื่องเล่ามากมายนะคือไอ้ประโยคเนี้ยจริงๆมันก็เซตคีย์เซตคีย์ของเรื่องเอาไว้แล้วเซตคีย์ของจูออนออริจินเอาไว้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องจูออนเนี่ยเรื่องเล่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันมีเรื่องเล่าจริงๆมันมีเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันจริงๆแล้วก็จะเอามาทำเป็นหนังจริงๆเขาก็พูดไปนะก็ตรงนี้ก็โปรยว่าคืออะไรถึงแม้ว่าเป็นซีรีส์ก็ต้องมีการแนะนำตัวละครก่อนโอ้ตัวละครใช่เริ่มมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งครับผมโอไดจิมะยาสึโอะโอไดจิมะยาสึโอะเป็นนักค้นคว้าด้านวิญญาณเขากำลังนั่งดูเทปรายการที่สัมภาษณ์ฮารุกะอยู่ นักแสดงสาวให้จำเอาไว้ฮารุกะเนี่ยเป็นนักแสดงสาวคือฮารุกะเนี่ยแม่งพัวพันกับบ้านจูออนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปรู้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าตัวละครหลักๆที่มีบทบาทอยู่ในเรื่องเนี่ยพัวพันกับบ้านหลังนั้นหมดใช่และมันจะมีอันนี้ด้วยเทปเสียงฮารุกะบอกมันอัดเสียงฝีเท้าในบ้านตัวเองได้มันอัดได้จากคอนโดเสียงน่ะมันอยู่คอนโดตก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 แล้วในเทปมันจะมีเสียงแบบจริงๆถ้าฟังดีอ่ะพี่แอบตลกนิดนึงทำไมพี่อ่ะได้ยินเป็นอะไรตอนแรกใจอีกคืออีกคืออีกคือสนมันกันนะเราจริงเหรอคือไปลองไปฟังดูเสียวเหรอไงไม่รู้คือมันแบบเอ้ยอีคืออีคือนี่มันจะมีอย่างนี้ด้วยโอริจิมะเป็นคนเดียวในนั้นเลยนะในรายการที่มองว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยของฮารุกะเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ไอ้เหี้ยน่าสนใจคือคนอื่นนั้นหน้าตาไม่เขาไม่เชื่อกันละเออเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าไอ้นี่ก็เป็นแค่หนังผีเป็นแบบเรื่องเล่าผีธรรมดาคนมากระซิบอะไรเสียงกระซิบติดในเสียงฝีเท้าโอ้ยมันผมว่าไม่มีอะไรไผ่มันไผ่ก็ทำได้ไผ่ก็ทำได้ง่ายไปหมดอ่ะตัวละครต่อมาที่เขาให้เรารู้จักคือคาวาคิโยมิเขาเป็นใครไม่รู้จักเหมือนกันเคยเจอครั้งแรกนี่แหละในซีรีส์เนี่ยเปิดเจอก็นี่คือครั้งแรกที่พี่เจอไม่รู้จักไม่ได้สนิทแล้วตอนหลังได้คุยไหมไม่ได้คุยเพราะว่าพี่รู้จักเขาผ่านซีรีส์ผ่านจอทีวีตัวละครน่ะมันคือใครคาวาคิโยมิเราได้รู้ว่าคาวาคิโยมิเนี่ยพึ่งย้ายมาด้วยปัญหาทางบ้านเอาแค่นี้ก่อนใช่ผู้หญิงผมสั้นตัวเนี้ยมีเวลาในเรื่องอ่ะมากที่สุดแอร์ไทม์มีแอร์ไทม์เยอะที่สุดในเรื่องหลังจากที่เขาให้เรารู้จักเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับผมเขายังไม่เปิดตัวละครหมดเขาจะเริ่มเรื่องเลยแล้วก็ค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเขาเริ่มเรื่องโดยที่โอริจิมะมาหาฟุคาซาวะเทสึยะไอ้ฟุคาซาวะเทสึยะเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของฮารุกะคือโอริจิมะมันสนใจเรื่องของฮารุกะมันมีกลิ่นตุกๆว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเรื่องราวของฮารุกะเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นางก็มาสืบเนี่ยก็พยายามสืบหาเสียงฝีเท้าปริศนาอะไรเทสุยะก็เล่าว่าเขาอะได้มีโอกาสไปที่บ้านจูออนมาผมไปเพราะว่าบ้านมันราคาถูกเออเหมือนทุกอยากจะได้บ้านหลังนี้ใช่ก็คือเป็นเรือนหอนี่แหละเป็นเรือนหอต้องการจะเฮ้ยแอบต้องบอกว่าแอบเว้ยเทสุยะมันแอบไปดูว่าเฮ้ยไอ้บ้านหลังนี้เป็นอะไรว่าจะทำเป็นเรือนหอเว้ยราคาถูกดีก็เขาไปดูเนี่ยก็ตรงนี้ก็เมซีร้อนๆหน่อยที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บไปเดินไปอยู่ข้างหลังบ้างอะไรวิ่งผ่านบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อ่ะไม่มีอะไรนี่นี่หนึ่งคำถามไอ้ตัวที่ในหน้าเนี่ยมันเข้าบ้านปะไม่แน่ใจไม่ได้เข้าปะพี่รู้สึกว่ามันยืนอยู่หน้าบ้านอะแล้วมันปล่อยให้ผู้ชายเดินเข้าไปคือถ้าเหยียบเข้าไปในพื้นบ้านเมื่อไหร่มันเสร็จแล้วตำรวจก็โดนนะในภาคหนังอะมันเข้าไปสืบมันก็โดนนะโดนกันหมดเลยอะทั้งกองอะคงไล่โดนไปมั้งอย่าลืมว่าเขาทิ้งสำหรับปูไว้ภาค2น่ะมากอ่ะจากการเล่าของเทสึยะครั้งนี้เนี่ยทำให้โอริจิมะอยากไปที่บ้านหลังนั้นมากแต่เทสึยะยังไม่ยอมบอกเว้ยเพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเจออะไรบางอย่างที่บ้านหลังเนี่ยแล้วเขารู้สึกได้เลยทันทีว่าบ้านหลังเนี่ยแม่งชั่วร้ายเทสึยะทิ้งไว้อย่างนี้เลยฉากต่อมาอันนี้ให้จำไว้นะมาร์กเอาไว้นะมันจะเป็นฉากที่ผู้ชายคนนึงนั่งรถมากับเด็กผู้หญิงนั่งรถเก๋งมากับเด็กผู้หญิงแล้วก็ฟังรายการของไอ้ฮารุกะที่สัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์นั่นแหละแล้วก็นั่งแบบผู้ชายคนนึงเด็กผู้หญิงคนนี้บอกโอ๊ยน่ากลัวจังจะดึงเทปออกแล้วไอ้หนุ่มคนนี้แม่งก็มองหน้าแล้วก็ทุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บร่างโหดซีนี้เหี้ยมากเลยอะ
คือพี่สะเทือนใจเขาน้องเขาเป็นเด็กด้วยอ่ะใช่พอโดนซ้อมแม่งรู้แบบอันนี้ให้จำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไล่ไปตามปริศนาของหนังนะอันนี้ให้จำไว้ก่อนเพราะเขาอยู่ดีเขาจั่วโพ่งมาเลยตอนแรกอ่ะพี่โคตรงงเลยเว้ยแต่เดี๋ยวตอนท้ายอ่ะมันเฉลยตอนนี้เขาจั่วโพ่งมาทิ้งไว้แค่นี้เลยต่อมาเขาหันมาเล่าเรื่องราวของคิโยมิต่อบ้างคิโยมิอยู่ที่โรงเรียนครับกำลังเลิกเรียนพอดีเลิกเรียนกำลังกลับบ้านเราก็ได้รู้ว่าที่โรงเรียนเธอเนี่ยอยู่ใกล้บ้านกับจูออนเพื่อนเพื่อนคิโยมิมันจะมีเพื่อนเพื่อนคิโยมิสองคนมาชวนแบบเฮ้ยไปดูบ้านจูออนไหมวัยรุ่นไงอยากลองบ้านผีสิงก็อยากจะไปลองมันสิงยังไงวะหรือจะเป็นบ้านผีช้างหรือจะเป็นบ้านผีโพลาริสผีโอ้ยเล่นเวน้ำน่ะผีสิงผีช้างผีโพลาริสมินเดเล่อะไรอย่างงี้บ้านผีมินเดเล่แต่ตอนเนี้ยหนังมันหยุดไว้แค่นั้นก่อนเหมือนทั้งหมดมันแค่คุยว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสก็ไปแต่มันยังไม่ได้ไปคิโยมิหลังจากคุยกับเพื่อนมันก็กลับบ้านถูกป่ะพอมากลับบ้านเนี่ยเราก็ได้รู้อีกว่าเฮ้ยคิโยมิกับแม่เนี่ยไม่ถูกกันเว้ยใช่สาเหตุที่หนังเขาให้ไว้นะแม่มันบอกว่ามึงอ่ะมันเป็นลูกล้านๆมึงอ่ะอ่อยพ่อตัวเองมึงไม่ลูกกะหรี่แล้วกูมีลูกก็เป็นมึงมึงก็เป็นลูกกะหรี่ถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่คำด่าถูกแล้วด้วยก็ถูกแล้วนะไม่น่าจะเจ็บนะไม่สะเทือนนี่อะไรนั้นไม่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกปมเป็นปมเอาเป็นว่าคิโยมิมีปมแต่ที่บ้านปมเล่าไปกันพี่จะรู้สึกชอบตรงจุดหนึ่งเล่าไปกันเฮ้ยอะไรเราจะมองตีกูว่าไอ้บ้าเอ้ยถ้าไฟก็ส่องด้วยต่อมาหนังเขากลับมาเล่าที่ฮารุกะฮารุกะกลับบ้านก็พบว่าเทสึยะเนี่ยมีอาการแปลกๆนางนอนอยู่ในห้องครัวจำได้ป่ะและทั้งคู่คุยกันเรื่องโอเดจิมะคือโอเดจิมะมาหาเทสึยะถูกไหมระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันเกี่ยวกับโอเดจิมะที่กำลังสืบสาวเล่าเรื่องคือโอเดจิมะกำลังวุ่นวายกับคู่นี้อยู่เพราะเขาสนใจไงทั้งคู่คุยระหว่างที่คุยเนี่ยก็มีเสียงฝีเท้าปริศนาดังขึ้นโอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมึงตกใจเหมือนคนญี่ปุ่นกันนะอ๋อสุดเฮ้ทรงเราเหมือนตอนเปิดนั่นเหมือนกันนะเปิดบาร์ผู้หญิงอ่ะรู้เยอะจริงๆนั่งดูด้วยกันก็มีเสียงฝีเท้าปริศนาวิ่งทำให้เทสึยะแม่งสารภาพว่าเขาอ่ะไปที่บ้านจูออนมาแล้วเขาคิดว่าไอ้การที่เขาไปที่บ้านหลังเนี้ยทำให้เขาอ่ะแม่งต้องคำสาบเว้ยแต่จุดที่จะให้มาร์กเอาไว้เลยนะคือหลังจากที่พูดคุยตรงเนี้ยมันจะมีการโดนหลอกเทสยะแม่งโดนหลอกอยู่ดีก็หลุดฟุดไปแล้วเห็นผีผู้หญิงยืนถืออุ้มเด็กอุ้มเด็กมาแล้วก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็ยื่นเด็กให้ที่พี่ต้องเล่าตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดกับเทสยะคนเดียวเกิดกับหลายๆคนใช่แล้วพี่แค่สงสัยว่าทุกครอบครัวนะที่มีการผีตัวเนี้ยอุ้มเด็กมาให้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าไอ้บ้านเนี่ยจะให้กำเนิดเด็กผีอ่ะเด็กเหี้ยต่อมาครับหนังก็หันมาเล่าคิโยมิบ้างคิโยมิกับเพื่อนๆนะเพื่อนสาวนางไงก็เดินมาเจอกับยูไดทั้งหมดก็มีเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวบ้านจูออนไปปิกนิกไปแล้วไปเที่ยวบ้านจูออนบ้านอย่างเจ๋งเลยไปเที่ยวบ้านจูออนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดหลอกคิโยมิมาข่มขืนเอาจริงนะซีนเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยหนังมันเล่าถึงใช่ได้นะพี่สะเทือนใจว่ะมันดูแล้วพี่สะเทือนใจมากคือสิ่งที่พี่รู้สึกอย่างแรกเลยเนี่ยตอนที่พวกมึงทำเขาอะแล้วไอ้ตัวยูไดมันพูดขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยอีนี่แม่งยังซิงอยู่เลยพี่แบบอ้าวไอ้เหี้ยมีการแบบอีด้วยแบบยังซิงอีไอ้เหี้ยคือเราเข้าใจว่าแบบว่าแม่เขาเป็นขายตัวเขาก็น่าจะล้านด้วยถูกไหมหมายถึงว่าอยู่ในสังคมแบบนั้นอะคือพี่บอกว่าพี่ฟังจากคำพูดแม่เขาบอกว่าอีนี่มันล้านต้องได้กับพ่อแน่ๆแต่จริงๆเขายังเป็นสาวบริสุทธิ์นะเขาดีนะอาจจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับบุคคลที่โดนบูลลี่อ่ะแม่ก็บูลลี่ที่คือเราเข้าใจผิดมาตลอดอ่ะแล้วสุดท้ายก็โดนข่มขืนแบบโดนเพื่อนจับล็อก2คนน่ะเซอร์ไพรส์แล้วก็โยนลงเตียงแล้วให้ผู้ชายเอาโอ้โหสะเทือนเนี่ยเค้าก็จบตอน1ไว้แค่นี้เปิดตอนที่2มาคือเค้าก็ให้เป็นช่วงปีเดียวกันนะ1988แล้วก็ให้เห็นเหตุการณ์ที่คิโยมิโดนข่มขืนนั่นแหละหนังเรื่องนี้ไม่พยแหมพูดว่าไม่พยายามหลบก็ไม่ได้มันก็พยายามหลบอยู่แต่มันก็ให้เราเห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นลำดับไม่มีสคริปต์อ่ะเราก็ได้เห็นนะคิโยมิโดนข่มขืนมีถ่ายรูปแชะไว้ด้วยโดนถ่ายรูปแบ็คเมย์แล้วเมื่อเสร็จกิจทั้งหมดปั๊บเพื่อนแม่งบอกด้วยว่าอย่าไปบอกใครถ้ามึงบอกใครอ่ะกูจะเอารูปทั้งหมดเนี่ยแม่งไปแฉเที่ยมากมากทำกับเขาอย่างเงี้ยไม่พอมีการแบบข่มขืนเขาเสร็จเย็ดกันเองต่อด้วยมันมีอารมณ์มันเสียวไงคือเนี่ย
มันก็เป็นกลุ่มเด็กขี้เหร่กลุ่มนึงนะหลังจากที่น้องไอ้เนี่ยผู้หญิงคิวมิเนี่ยโดนมันเค้ามึนๆอ่ะมึนงงๆแบบเอ้ยแบบทํายังไงดีวะไอ้เหี้ยเออชีวิตอ่ะกูขออยู่คนเดียวดีกว่ากูขออยู่คนเดียวได้มั้ยก็เลยเดินขึ้นมาชั้น2เออไปนั่งไอ้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเจ้ากรรมเนี่ยแล้วปิดปั๊บซีนนี้เค้าก็แชร์กันเยอะเออพอมองขึ้นไปบนฟ้าปุ๊บเจอผีอุ้มลูกยืนมองอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยจังหวะนั้นโอ้โหน่ากลัวมากนะไม่คือพี่รู้สึกว่าแบบมึงโดนข่มขืนมาแล้วอ่ะผียังหลอกมึงอีกอ่ะมึงต้องการอะไรเนี่ยเหี้ยเป็นผีเข้าใจมีแบบโอ้ยสัตว์เขาเจอมาโอ้ยกูจะไม่หลอกนะโอ้ยกูเก็บไว้ก่อนก็ได้เอาไว้หลอกอีก3ตัวนั้นก็ได้อ๋อเหรอเออนี่มึงเกินตัวอีดอกแต่สำหรับพี่อ่ะถ้าพี่เป็นคนเล่าเรื่องอ่ะพี่จะรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยแม่งสนุกพี่รู้สึกว่ามันทำให้คนบ้าได้เลยนะทำให้คนบ้าไปเลยใช่ใช่แม่งหลุดไปเลยแม่งกีดแล้วเนี่ยถึงเป็นเหตุให้สถานการณ์เนี้ยพี่มองว่าพี่ชอบเพราะตัวคิโยมิเนี่ยสถานะตัวละครเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะตอนที่เข้ามาเนี่ยคืออยู่ในสถานะผู้ถูกล่าผู้ถูกล่าถูกเพื่อนมาหลอกให้ข่มขืนข่มขืนเสร็จด้วยนะโดนผีหลอกด้วยนะแต่พอโดนผีหลอกปั๊บเหมือนได้รับคำสาปพอได้รับคำสาปปั๊บสถานะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยกลายเป็นผู้ล่าแทนคิโยมิแม่งมีท่าทางเห็นได้ชัดว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเจอผีมาแล้วแล้วลากยูไดไปแล้วมีการข่มเพื่อนแบบแฟนมึงใช่ไหมแฟนมึงนะเดี๋ยวให้แฟนไปส่งกูนะไปส่งกูที่บ้านด้วยยูไดไปส่งกูที่บ้านแล้วก็แบบกดไอ้เหี้ยนั่นแล้วสถานการณ์คือสำหรับพี่อ่ะสถานการณ์ตรงเนี้ยมันดูแบบเวียนๆนิดนึงมันมีความแฟนตาซีนิดนึงอ่ะคือมันอย่างเงี้ยมันอย่างนี้แหละใช่ๆๆแต่พี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกบันเทิงอะไรแบบนี้แต่พี่สิ่งที่พี่แบบช็อกตามมาอีกคือเพื่อนคนนึงที่หายตัวไปในบ้านอ๋อมันจะมีเพื่อนคนนึงที่หายตัวไปอันนี้หนังไม่ได้บอกว่าหายไปยังไงมันเป็นอย่างงี้ในจุอนุภาคอ่ะมันจะมีคนหายตัวไปอยู่แล้วคนหายตัวแบบหายตัวแล้วไม่เจอศพแบบหายไปเฉยๆแต่บางทีศพเนี่ยแม่งจะไปอยู่บนหลังคาบ้านบางทีนะแต่บางทีก็หายไปเลยมันคือมันหายไปอยู่ในอีกมิติของจูออนครับว่าถ้าใครที่เพิ่งได้สัมผัสจูออนเป็นครั้งแรกนะจากซีรีส์อันนี้นะจะบอกงี้ไว้ว่าเวลาจูออนเข้าหลอกอ่ะมันจะมีพลังนึงเหมือนกับดึงคนไปอยู่ในมิตินึกภาพเหมือนเฟรดดี้คูเกอร์ไว้เฟรดดี้คูเกอร์ประมาณนั้นประมาณนั้นฟีลิ่งคล้ายเปรียบเทียบกันเหมือนกับว่าถ้ามึงโดนหลอกอ่ะมันมีมิติของตัวเองถ้ามึงโดนหลอกคือเวลามึงไปอยู่ในมิติของกูอ่ะกูทำเหี้ยอะไรมึงก็ได้ใช่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 กูให้มึงเห็นเหี้ยอะไรก็ได้เดี๋ยวเล่าไปแล้วจะรู้ว่าแม่งยิ่งเล่าไปเรื่อยๆเขายิ่งผูกแบบผูกแม่งผูกผมเยอะเหลือเกินสองสามสี่เส้นมาผูกต่อมากลับมาเล่าที่ตัวเทสยะบ้างครับเทสยะพาฮารุกะมาเจอแม่ซีนี้ก็มีหลอกนิดหน่อยที่ไอ้ฮารุกะไอ้นี่ก็หล่อๆดีฮารุกะยืนหน้าบ้านไงไอ้เทสยะไปตามแม่ในบ้านใช่ไหมแล้วมีจังหวะยืนหน้าบ้านเครียดฮัทเทสยะเข้าไปแล้วแต่เห็นเทสยะ2ยืนอยู่เฮ้เลยนะพี่แบบเฮ้นึกภาพนิ้งพาพีไปเจอพ่อนิ้งเข้าบ้านไปแล้วเพื่อจะไปบอกหน่อยว่าเอ้ยพาแฟนมาหาพ่อนะยืนรออยู่นิ้งเข้าไปแล้วแล้วเห็นนิ้งอยู่ข้างนอกนิ้งเข้าไปแล้วเห็นนิ้งอยู่ข้างนอกเป็นพี่นะพี่รู้สึกแบบเฮ้ยเฮียเพ่งเอาพ่อตัวเองอยากไปเที่ยวว่าไปโลตัสไปเออเปิดชามให้ทีคือเป็นฮารุกะตื่นมาพร้อมกับข่าวในข่าวคือมัตสึฮาชิซากุระโดน3วัยรุ่นกักขังและทรมาน1เดือนก่อนจะฆ่าหมกถังเหล็กจําได้ป่ะข่าวนี้คือต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าข่าวทุกข่าวอ่ะที่เขาหยอดไว้ข้างในอ่ะเขาหยอดเพื่อเป็นสีสันเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของไทยอ่ะมันก็จะมีคดีอุกชะกันที่เขาเอาไปหยอดในหนังเวลาคนเห็นก็โอ้ฉากนี้จำได้ว่ามันมาจากปีไหนถ้าใครมีข้อมูลหรือมีความรู้เรื่องข่าวพวกเนี้ยก็จะได้แต่นี่พี่เก็บมาให้ไอ้ข่าวเนี่ยมันตรงกับคดีจริงคือคดีของจุนโกะฟูรุตะนี่พี่ตามเหตุการณ์คดีของจุนโกะฟูรุตะเป็นคดีอุกชะกันที่ทุกวันเนี้ยทุกคนยังสาปแช่งตัวฆาตกรอยู่เลยว่าไอ้เหี้ยมึงทำอย่างนั้นนะตอนนั้นนะมึงทำอย่างนั้นได้ยังไงเหตุเกิดก็คือกลุ่มวัยรุ่น 3-4 คนโดยประมาณโดยประมาณนะข้อมูลอาจจะไม่แน่ชัดแต่โดยประมาณกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยจับจุนโกะฟูรุตะไปกักขังทรมานไม่พอข่มขืนกระทำชำเราโอ้โหเป็นเวลาหลายเดือนน่ะพูดง่ายๆคือไปขังไว้เป็นทาสเซ็กอาจจะว่าทาสเซ็กอย่างเดียวก็ไม่ได้คือกลายเป็นแบบอ็อบเจกต์แบบเป็นสิ่งของไปเลยให้คนซ้อมไม่พอใจนำมาต่อยมาตบแบบข่มขืนโกรธพ่อมาก็มาซ้อมไอ้จุงโกะฟูรุตะไม้มาตีเขาฟาดเขาเงี้ยวันนี้เงี้ยก็มาเย็ดจุงโกะฟูรุตะคือโกรธหมาขับรถตัดหน้าหมาเดินตัดหน้าก็มาซ้อมจุงโกะฟูรุตะนี่เป็นข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่พี่รู้สึกขดขู่แล้วพี่สะเทือนใจมากแต่จนสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ปล่อยจุงโกะฟูรุตะไปไม่เขาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจำได้ว่ามีอาบุรีที่
จี้ตรงอวัยวะเพศแล้วก็มีแบบเอาไม้เนี่ยเอาไม้หน้าสามยัดเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยโดนเทียนบ้างโดนอะไรบ้างโดนหลายๆอย่างโดนน้ำมีดโดนทั้งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาตายสิ้นใจอ่ะสิ้นใจคือเขาพี่จะบอกว่าเขาเข้มแข็งมากนะเขาทนมานานมากไม่นานโทรศัพท์ก็ดังขึ้นที่บ้านนางนั่นแหละฮารุกะตื่นขึ้นมาก็รับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์นางมีท่าทีกระวนกระวายเอาง่ายๆคือเทสุยะแม่งตายตายแล้วอยู่ดีมีคนโทรบอกว่าผัวตายไอ้เหี้ยมันงงแม่งงดิฉากต่อมาเป็นงานศพของเทสุยะโอเดจิมะพลาดได้ไงก็เขาสนใจอยู่ถูกป่ะมาสิเขาก็ต้องมาเขาก็เคยเจอกันเขาก็มาใช่เขาก็มาหาฮารุกะที่งานศพของเทสุยะนี่แหละเพื่อมาคุยว่าการตายปริศนาของเทสุยะเนี่ยคืออะไรยังไงก็ได้รู้อีกทีว่าเทสุยะที่ไปดูบ้านเนี่ยเพราะตั้งใจจะซื้อบ้านเป็นเรือนหอจริงๆเนี่ยรู้ตอนนี้หนังมันบอกหนังมันบอกตอนนี้แหละและตอนนี้มีซีนหลอนซีนนึงคือแม่ของเทสุยะเป็นเหมือนอารมณ์หมอผีอะเอาง่ายเขามีความสามารถในการสื่อสารและมองเห็นผีแม่เทสุยะแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเอาลูกมาเนี่ยลูกเขาตายแปลกๆแล้วเขารู้ได้เลยว่ามันไม่ปกติและตั้งแต่มาเนี่ยเขาไม่กล้าเปิดดูหน้าลูกใช่เขาก็เลยให้เกียรติในการให้แฟนมาเหมือนดูหน้าเหมือนมึงเกียรติกูอ่ะให้กูดูที่อะไรนะสักพักแฟนแม่งเปิดเฮ้ยเฮียพี่ขนลุกว่ะหน้าเบี้ยวเลยพี่รู้สึกได้ว่ามันมีคนขำกับซีนี้โอ้พี่ไม่ขำแต่สำหรับพี่อ่ะพี่จะรู้สึกว่าหุยเฮียมันน่ากลัวเขาอัดซาวด้วยนะแบบอิงซาวมีตลอดแล้วพี่รู้สึกกลัวแบบแล้วคือมันไม่ได้ตายเพราะว่าแบบตายแบบสงบอ่ะเนาะคือตายแบบกลัวอะไรสักอย่างมันช็อกอะไรสักอย่างนึงอ่ะแม่มันก็บอกว่าตายท่านี้ไม่สามารถดักกลับเหมือนเดิมได้อ่ะที่บอกอ่ะลองหรือยังลองหรือยังคงลองแล้วแหละคือมันบอกว่าทำไม่ได้ไงจากตรงนี้เราก็ได้รู้อีกแม่ทศยะก็บอกอีกว่าแม่ทศยะเนี่ยมีความสามารถที่จะเห็นผีได้เว้ยแล้วนะใช่เป็นคนทรงมีความสามารถและแม่เขาตั้งข้อสงสัยไว้ว่าแม่เป็นคนทรงมีความสามารถเนี้ยแล้วเลือดของแม่ก็ไหลเวียนอยู่ในตัวทศยะใช่ทศยะน่าจะมีความสามารถและน่าจะไปเจออะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้ต่อมาตัดมาที่ฝั่งเส้นเรื่องของคิโยมิบ้างเราจะเห็นเพื่อนของคิโยมิกำลังคุยกันเรื่องที่มาอิไอสาวนั่นชื่อมาอิมาอิหายตัวไปมาอิไหนเนี่ยมาอิไอสาวที่หายไปอ่ะชื่อมาอิอ๋อน้องมาอิที่ไอแก๊งสองสาวอ่ะที่หายไปอ่ะหายไปในบ้านหายไปในบ้านแล้วพวกมึงก็ไม่ตามหากันด้วยเนี่ยเขาสงสัยกันอยู่คือกลัวผีกันแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะมันกลัวผีกลัวผีแล้วแบบสงสัยมาอิกลับบ้านเฮียอะไรไม่รู้อ่ะแต่กูกลับก่อนกูกลับก่อนช่างมันก่อนใช่แต่พอใช้ชีวิตมันเลยไอ้เหี้ยมาอีกไม่มาโรงเรียนเว้ยแม่งไม่มาให้เห็นหัวอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาจะไปตามมั้ยไม่ตามช่างแม่งเฮ้ยมันตามช่างแม่งไอ้เหี้ยบ้านหลอนงี้กูไม่ตามหรอกมึงบ้าป่ะเนี่ยหายเฉยเลยเวนอ่ะเพื่อนมันก็คุยกันว่ามาอีกแม่งหายตัวไปและมันจะมีอาจารย์คนนึงบอกว่าเฮ้ยแต่ครูเห็นนะอาจารย์เจอครั้งสุดท้ายที่ไอ้ขับและปิดโฮไงอ๋อไอ้ผับข้างล่างผับแล็บแล็บบิทโฮมันจะมีผับที่นึงที่ชื่อแล็บบิทโฮอ่ะครูเห็นนี่นั่นน่ะแล้วทำไมครูไม่เรียกกลับอ่ะไม่รู้ไม่เอาอะไรเลยไม่รู้ครูไม่บอกครูบอกแค่ว่าครูเห็นครูไม่รู้พวกเธอตามหาไงก็เห็นพวกเธอมาตามหาเนี่ยครูก็บอกไงว่าแล็บบิทโฮครูเพิ่งเห็นอยู่แสดงว่าครูก็มีกลับไปที่หกเหมือนกันณตอนนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เขาคิดว่าเป็นคนกันอาจจะแบบตั้งใจให้เห็นไหมน่าตั้งใจให้เห็นแล้วมาบอกต่อมาคิโยมิแม่งก็เข้ามาเดินเข้ามาในรูปเราจะเห็นว่าคิโยมิกลายเป็นผู้ล่าแล้วจริงๆอ่ะคือพลิกเป็นอีกตัวบุคคลคือสถานการณ์เนี่ยคิโยมิเดินเข้ามาหาเพื่อนคนเนี้ยมาเอารูปเว้ยนั่นหมายถึงคิโยมิแม่งแบบกูไม่ได้กลัวถูกแฉมันใช้วิธีนี้เว้ยถ้ามึงไม่เอารูปมาให้กูอ่ะมันจะไปฟ้องตำรวจนักประเดิมกลายเป็นแบบพลิกคดีพลิกแต่หนังมันไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆมันจะรู้ว่าไอ้คิโยมิใช้มุกนี้เยอะในการบังคับยูไดบังคับเพื่อนครับอะไรเงี้ยคือถ้ามึงไม่ทำตามกูจะเอารูปนี้แจ้งตำรวจไม่ใช่แฉแจ้งตำรวจนึกภาพพีโดนข่มขืนพีสมมติพีโดนข่มขืนวันดีคืนดีพีไปเอารูปจากโจรมาแล้วบอกว่าโจรมึงทำทุกอย่างตามที่กูสั่งถ้ามึงไม่ทำตามที่กูสั่งกูจะไปฟ้องตำรวจไอ้โจรนี่คือแม่งแบบกลายเป็นติดกับอ่ะติดกับในพรานอ่ะเอ้ากูพิกสวยเลยนะเนี่ยตัวละครคือพี่ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาติดตามนางไปเรื่อยใช่ใช่ใช่
ไอ้เพื่อนเคียวมิรู้แล้วนี่ว่ามาอีอยู่ที่ลาปิโทใช่ไหมใช่นางก็ไปที่ลาปิโทไปตามหามาอีด้วยตัวเองคุณครูไม่ไปเคียวมิก็ไม่ไปเคียวมิไม่สนไม่สนเพื่อนมึงไงกูมีเป้าหมายอื่นกูไปตามหาวันพีทดีกว่าเอออ่ะสเกเดอร์อยู่ไม่ว่ากูไปตามหาวันพีทดีกว่ามาอีกกูไม่สนหรอกกูไปตามหาแล้วกันไอ้เพื่อนคนนี้ก็ไม่สนกูไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้แต่มันก็ไม่สนไปตามกูไปตามเองแม่งก็ไปลาปิโทไปเดินถามไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่จะสรุปมีสรุปเจอหน้าห้องน้ำมันไงอะมาอีมาอีวันนั้นมาเยี่ยวไก่โอ้โหมาเยี่ยวไก่ปวดเยี่ยววันนั้นคือนั่งรอในบ้านแหละไม่มีปิดกลางทางเลยวะรู้สึกได้ว่าผับกับบ้านแม่งน่าจะไกลมากไกลอยู่เพราะว่าแม่งเดินจากโรงเรียนไปบ้านอะมันรู้สึกเหมือนแบบเดินผ่านคูน้ำผ่านเออหูไม่ฉี่แตกกลางมารอมารออ่ะแต่อันนี้ก็คือตัวละครสองตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ในเรื่องแม่งสุดแค่นี้สุดแค่นี้คือ2คนเนี้ยหายตัวไปเลยหายตัวไปในห้องน้ำหายไปเยี่ยวที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปโผล่ทันแล้วก็ได้อาจจะไปเยี่ยวที่เพื่อขอไอ้เวเลสอาจจะไปเจอแถวนั้นจริงเพราะว่าเราไม่รู้เลยหายไปเลยหายไปแต่ว่าเขาตั้งใจให้หายไม่หายอันนี้ต้องรอดูในซีซั่นต่อไปนะจริงเขามีโผล่มาด้วยนะโผล่ตอนไหนโผล่ตอนแบบตอนจบประมาณตอนที่7ตอนที่8มีวิ่งในบ้านวิ่งเล่นอยู่ในบ้านสองคนถ้ามองดีๆจะมีเป็นผีมาคุยกับที่โยมี่ด้วยใช่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 คือในบ้านจูออนก็เป็นเด็กในบ้านนั้นไปแล้วไงเด็กสังกัดแม่อุ้มไปแล้วเด็กสังกัดเด็กสังกัดแม่อุ้มเรียกว่าผีแม่อุ้มเออผีแม่อุ้มอ่ะมันอุ้มเด็กกันตลอดต่อมาเราก็ได้เห็นคิโยมี่บ้างที่ไม่ไปหามาเอียพอคิโยมี่มานี่แหละมาหายูไดเพื่อจะพาไปที่บ้านตัวเองเว้ยไอยูไดเป็นโจรข่มขืนเขาแท้ๆไอนึกภาพตอนนี้คิโยมี่ลากโจรข่มขืนไปด้วยบอกเฮ้ยมึงข่มขืนกูใช่ไหมครับถ้ามึงไม่ไปกับกูจะไปฟ้องตำรวจไปบ้านกูเดี๋ยวนี้เหมือนจะพาโจรไปเย็ดกูอีกทีนึงอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์นั้นน่ะณตอนนั้นคืออารมณ์นั้นเลยแต่พอมาถึงที่บ้านปั๊บได้ยินเสียงแม่ตัวเองแม่งเย็ดกับใครอยู่ไม่รู้เออไม่หนังเรื่องนี้เอาง่ายไม่กักอะไรไม่กักอะไรเลยเขาเล่าไปเลยเราก็ได้รู้ว่าแม่ของคิโยมิเนี่ยกำลังมีเซ็กกับครูของคิโยมิอยู่กับอาจารย์อาจารย์น่ะที่ฝากลูกและบิโธอ่ะและบิโธไปเที่ยวไงนั่นน่ะสักพักแม่งพอแม่กับอาจารย์เสร็จกิจปั๊บเคียวมี่ก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวต่อไปเขียนจดหมายมาบอกจะหนีออกจากบ้านฉันจะหนีออกจากบ้านฉันจะไม่ทนอีกแล้วพร้อมข่มขู่อยู่ใดให้ฆ่าแม่กูถ้าไม่ฆ่าแม่กูเอาอีกแล้วกูจะฟ้องตำรวจโอ้โหฟ้องเธอไอ้เหี้ยคดีนี้หนักกว่าอีกไอ้อยู่ไหนแม่งก็กลัวกูไปนอนคุกก็ได้อ่ะผมกลัวแบบอุ๊ยคดีผมเดี๋ยวนะมึงโดน2กระทงนะอันเนี้ยถ้าอันนั้นกระทงเดียวมึงไปติดแป๊บเดียวอ่ะอย่างวัยรุ่นคิดไม่ทันคิดไม่ทันเชื่อกลัวโดนข่มกลัวโดนคดีข่มขืนอุ๊ยแรงกูยอมฆ่าคนแม่งเหมือนบี้มดเลยง่ายไอ้เวนหยิบโทรศัพท์แม่งซัดแต่โมเมนต์เนี้ยพี่ชอบอย่างนึงคือมันจะมีจังหวะที่แม่กำลังโดนทุบกูปุ๊บพี่รู้สึกว่าหนังแม่งกล้าเล่าพี่ชอบโมเมนต์ที่อะไรแบบนี้โทรศัพท์บ้านนะตีรัวเลยเอาโทรศัพท์บ้านตีแล้วแม่แม่งแบบไอ้เด็กเหี้ยไอ้พวกเด็กเหี้ยไอ้พวกเด็กเหี้ยจะมีอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกโอ๊ยก็ได้กูขอโทษมึงจะให้กูกราบตีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแล้วคือไอ้โมเมนต์เนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่โหดร้ายสำหรับพี่อ่ะโหดกว่าตอนข่มขืนอีกนะพี่รู้สึกว่า3อย่างอ่ะพี่ไม่ชอบที่พี่หมายถึงว่ามันกระแทกแรงมากคือไอ้ตอนซ้อมเด็กที่ว่าแรงแล้วน้องร้องดังมากตอนโดนซ้อมปากๆๆๆเลยนะแล้วก็ตอนโดนข่มขืนเจอผีอีกแล้วก็มาโดนแม่คือฆ่าแม่พี่รู้สึกว่ามันก็ถามว่ามันสมควรโดนไหมก็เขาเป็นบุพการีก็มันสมควรโดนหรอกแต่ว่าบางคนก็ทำตัวไม่เหมาะสมกันเป็นพ่อแม่เด็กมันก็แค้นเด็กมันก็โกรธแต่สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยคือวัยรุ่นคนนึงอ่ะบังคับเพื่อนให้ฆ่าแม่ตัวเองในขณะที่แม่กำลังจะสิ้นใจอ่ะแม่ก็พูดแม่แม่งร้องขอชีวิตอ่ะอู้หูไม่ฟังอะไรที่ว่ามันโดนมาเยอะคือน้ำหนักของเรื่องอ่ะสำหรับพี่น้ำหนักของเรื่องคือมันดาร์กที่เหี้ยมันดาร์กมากก็ตีสุดท้ายแม่ตายนะออแล้วสิ่งที่คิโยมิทำจำได้ป่ะคุณครูกับแม่คิโยมิมีเซ็กกันโดยที่ใส่ถุงยางนะคือกันไว้แล้วใส่ถุงยางเอาถุงยางเนี่ยมาปริ๊ดใส่ศพไอ้เหี้ยครูโดนจับโดนเลยโดนคดีฆ่าข่มขืนจากที่คนที่เห็นที่ไปเที่ยวลับบิดเนี่ยรวยเลยนะมึงน่าจะไปลับบิดนะมันเอาคนบ้าทำไมก็ไม่รู้มึงน่าจะไปลับบิดตั้งแต่คืนนั้นโดนรวบเลยเกมหายเป็นมิติไงจำวิธีขอกระโดดข้ามนะเห็นวิธีเข้าไปในมิติป่ะมันมีประตูทางเข้าเหมือนตอนเซนเจอร์ติงเลยนะยังไงวะลืมละหายไปในพื้นไงอ๋อปุ๊บไปเลยอ๋
เสียงเปลี่ยนด้วยหูชอบไงหลอนด้วยเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆก็ได้ในภาคหนังก็มีอันนี้แวะนิดนึงมันจะมีตัวน้องสาวพระเอกโดนลากมันโดนลากเข้าผ้าห่มคือนี่มึงหนีไม่ได้แน่นอนแม่งผ่านมาทางผ้าห่มเลยออกมาอย่างเงี้ยผ้าห่มผมอย่างเงี้ยแม่งโผล่มาทางผ้าห่มแล้วก็ดึงเราหายไปเลยนะพูดว่าผ้าห่มนิดเดียวตอนเด็กๆพี่เป็นคนนอนแล้วหมอนข้างอ่ะวางไม่วางบนตัวไม่ได้ต้องวางบนตัวถ้าไม่วางบนตัวนอนไม่หลับเวลานอนต้องมีหมอนข้างวางบนตัวพอไม่มีหมอนข้างวางบนตัวปั๊บจะรู้สึกมีหมีมีผีมานอนทับมันจะเหมือนมดอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเมื่อสมัยก่อนชอบดูหนังผีไงเคแล้วเราจะรู้สึกหนังผีญี่ปุ่นเวลาเปิดผ้าห่มจะมีแอะอย่างเงี้ยของผีไหมแล้วพี่กลัวรู้สึกว่าเวลานอนต้องเอาหมอนที่อะไรมาตั้งบนนี้แล้วก็นอนของพี่ใช้หมอนข้างหมอนข้างกันสามด้านเลยข้าง2ตรงกลางตรงล่าง1รู้สึกว่าเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่ปลอดภัยแล้วพี่เซฟมึงไม่นึกว่าผีจะยกหมอนออกไอ้เหี้ยไม่ได้คิดเลยเด็กตอนนั้นอะแล้วก็ปลอดภัยทุกวันนี้รอดได้เพราะทำไมหมอนผีอ่อนแรงยกหมอนไม่ได้มันเหมือนสายสินสำหรับพี่อะโอ้โหผีลงอาคมตัดกลับมาที่แม่ทิสยะแม่ทิสยะตื่นกลางดึกเห็นวิญญาณทิสยะมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วเหมือนจะแบบนั่งร้องไห้จบตอนนั่งแบบเสียงมันคอแบบโดนตัดไทรอยด์อ่ะคอยอุ้ยตัดไทรอยด์นี่หิวเลยหรือว่าจะผัดชูชีชูชีชูชีตัดคอยแล้วมันจะแบบก็เหมือนในนั่งไงในจูออนภาคออริจินไอ้ไอ้เพี้ยนนึกถึงหมูกระทะเลยภาพลอยมาแล้วนะไทรอยด์อ่ะอย่างเงี้ยตอนที่3นี่คือเป็นปี1994แล้วนะหลายปีต่อมาแล้วนะหลายปีต่อมาแล้วเราก็ได้เห็นคิโยมิกับยูไดมีลูก1คนและก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราจะเห็นว่าอยู่ด้วยกันยากลำบากอดอยากอยากก็ต้องไปขายตัวอันนี้พูดกันตรงๆก็คือต้องไปขายตัวคิโยมิก็แม่งไปเป็นพูดไงก็เป็นกะหรี่อ่ะเป็นกะหรี่อ่ะก็ต้องทำเพื่อครอบครัวเนาะเป็นกะหรี่ผัวก็ไม่เอางานเอาการเลยผัวแม่งผัวมันเป็นแรงงานเอาเป็นเอาแรงงานเหมือนแบบทำงานในโรงงานเออใช่ใช้แรงงานใช้แรงงานเราจะเห็นว่าครอบครัวเนี่ยยูไดแม่งหาเรื่องเมียซ้อมเมียซ้อมลูกเป็นประจำมึงมีชู้ใช่ไหมเออมีชู้ไหมไม่คือเมียมันเป็นกะหรี่ไงฮัลโหลขอสายใครครับฮัลโหลเมียเป็นกะหรี่แล้วเมียไม่ได้มีชู้ไงไปหาเงินเข้าครอบครัวต้องอย่าลืมว่าสถานะตรงนี้ถ้าเราดูไปเรื่อยจะรู้ว่าไอ้คู่เนี่ยแม่งเล่นยาด้วยมึนกันทั้งคู่เลยเล่นยาหลอนกันทั้งคู่อ่ะแล้วยูไดยูดีก็หาเรื่องคือนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มึงมีชู้มึงงี้ลูกมันร้องเสียงดังเนี่ยเฮ้ยหรือกูรู้แล้วไอ้เชี่ยไอ้ครูนั่นไงทำไมวะครูอ่ะครูทำไมที่เย็ดกับแม่มึงอ่ะทำไมแม่มึงก็บอกว่าครูนั่นอ่ะอยากมีเซ็กกับมึงอยากเย็ดกับมึงลูกนั่นอ่ะคือลูกมึงกับครูใช่ไหมแล้วก็ตบอยู่ดีก็หาเรื่องตบเมียตัวเองตบลูกนะตบลูกด้วยเพราะลูกร้องเมียเพราะลูกร้องลูกร้องเมียลูกร้องเมียวมึงไม่เคยดูจูออนใช่ไหมเชี่ยเมียวปุ๊บตบเลยตบรำคาญดิผีแม่งแบบโอ้ยกูไม่น่ารอเจ็บ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 โอ้ยเป็นห้องได้ไหมห้องห้องไม่ได้ถ้าห้องแม่งมีไส้แตกโดนเตะไส้แตกเลยนะฉากเนี้ยมันจะมีหนึ่งโมเมนต์ที่พี่รู้สึกว่าเขาเหมือนจงใจยัดหลอนนิดหน่อยคือหลังจากที่คิโยมิโดนยูไดซ้อมอ่ะแล้วมันจะมีคิโยมินอนเลือดกบปากใช่ไหมแล้วก็มองเพดานแล้วก็อยู่ดีแฟลชแบ็กถึงตัวเองสมัยตอนที่นั่งอยู่ในตู้ที่เห็นตัวผีผีแม่อุ้มอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเพิ่งเริ่มตอนไงเขาเหมือนต้องการแฟลชแบ็กว่าไอ้เหี้ยชีวิตมันพังเพราะบ้านหลังนั้นแม่อุ้มแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันดูยัดนะคือมันเพิ่งผ่านมาตอนนึงอ่ะมันเร็วคือแบบเหมือนเพิ่งผ่านเมื่อ5ทีที่แล้วมึงย้ำกูแล้วอะไรเงี้ยเร็วไปนี่เร็วไปนี่นึงแต่ร้อนดีร้อนดีเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนจากสถานสงเคราะห์ไปที่บ้านของคิโยมิเราก็ได้รู้ว่าลูกของคิโยมิเนี่ยชื่อว่าชิเงมัสึโทชิกิแต่ว่าถ้าภาคหนึ่งเนี่ยถ้าภาคหนึ่งภาคหนังนะชื่อโทชิโอพี่กำลังจะบอกเลยว่าตามประวัติที่พี่หามาเนี่ยลูกของคายาโกะเนี่ยชื่อโทชิโอไอเด็กเด็กที่ตามในหนังภาคแรกๆชื่อโทชิโอซึ่งแม่งเล่นล้อกันเหมือนกันนะแบบโทชิกิโทชิโอโทชิกิโทชิโออาจจะแบบว่ากัปชั่นมาเกิดหลายรอบคล้ายๆอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ป่ะแบบเหมือนคำสาปไงตายแล้วเกิดใหม่อย่างตอนจบเขาก็หยอดด้วยเหมือนกันว่าไอการที่กระทำแบบเนี้ยมันจะส่งผลให้เป็นลูกไปเรื่อยๆเป็นลูกไปเรื่อยๆใช่ด้วยสภาพความเป็นอยู่อันแสนยากลำบากเว้ยไอ้เจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยจึงพาโทชิกิกลับไประหว่างนั้นก็มีข่าวมีข่าวมาอีกเขาหยอดข่าวอีกข่าวนึงคือมีคนตาย7คนจากแก๊สพิษอันนี้พี่ก็ตามอันนี้รู้ไหมคดีที่เป็นแบบลัทธิใช่ลัทธิต่างๆอันนี้รู้อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังไอ้คดีคนตายจากแก๊สพิษเนี่ยมันตรงกับคดีที่ชื่อว่า
มัตสึโมโตะซารินแอคแท็กคดีมัตสึโมโตะซารินแอคแท็กเนี่ยเป็นคดีที่นายชิซุโอะมัตสึโมโตะสมาชิกของลัทธิโอมชินริเกียวโอมชินริเกียวใช่ใช่ซึ่งไอ้ลัทธิโอมชินริเกียวเนี่ยพวกเขาอ่ะมีความเชื่อมีความเชื่อว่าพวกเขาอ่ะเป็นเหมือนผู้ถูกเลือกพวกเขาอ่ะมีสิทธิ์ในการรับเอาความบาปของทุกคนมาไว้ที่ตัวพวกเขาแล้วเอาไปปลดปล่อยไปแชร์กับเพื่อนในลัทธิเพื่อให้บาปนั้นน้อยลงเพื่อให้มันจางลงหายไปเขามีความเชื่อแบบนี้ลัทธิเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้นายมัตสึโมโตะเนี่ยโตมัตสึโมโตะเนี่ยก่อยก่อเหตุใช้แก๊สพิษฆ่าคน7คนบาดเจ็บกว่า200คนไอ้คดีเนี้ยสะเทือนคนญี่ปุ่นเลยสะเทือนขวัญคนญี่ปุ่นเลยนะเออดังมากคดีนี้ใช่แล้วตำรวจใช้เวลากว่า1ปีนะในการสืบหาความจริงว่าเป้าหมายในการก่อเหตุครั้งเนี้ยคืออะไรสุดท้ายแล้วเขาไปรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายในการลอบสังหารของไอ้นายมัตสึโมโตะเนี่ยเป็นการลอบสังหารผู้พิพากษาซึ่งผู้พิพากษาคนเนี้ยเกี่ยวข้องกับคดีที่จะกำลังจะฟ้องจะขึ้นศาลกับไอ้ลัทธิพวกนี้อยู่คือมึงไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมึงไม่ได้จะทำเพื่อลัทธิมึงอ่ะเออมึงตัวเองนี่หว่าใช่ไอ้เชี่ยเขาสืบแล้วนี่คือ1ปีต่อมาเขารู้เป็นความจริงอย่างนี้คือแม่งเหี้ยมมากอ่ะทำเพื่อตัวเองครับแล้วในข่าวอ่ะถ้าใครไปดูนะคือแบบคนตายเกลื่อนบาดเจ็บเกลื่อนอ่ะเออนอนเต็มรถไฟเลยอ่ะพี่เห็นเออใส่รถไฟใต้ดินนะเออเอาเป็นว่าเรื่องราวประมาณนี้ถ้าใครอยากฟังละเอียดนะไปเสิร์ชได้เลยเนี่ยมีให้ฟังในมัตสึโมโตะซีรีส์แอคแท็กเสิร์ชแล้วเจอเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อนะครับซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะมีเชื่อมโยงกับคดีจริงเยอะเดี๋ยวผมจะคอยหยอดไปเรื่อยไม่นานเคียวมิก็มาที่โรงพยาบาลพร้อมโวยวายว่าเฮ้ยใครพาลูกกูมาว่าโวยวายเจ้าหน้าที่มันจะพากูมาใช่ไหมสุดท้ายมันจะมีฉากนึงที่เจ้าหน้าที่เปิดที่เสื้อของเคียวมิเป็นรอยแล้วเห็นรอยช้ำเออรอยช้ำไอ้รอยช้ำบนตัวตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกเลยว่าไอ้ชี้เคียวมิกับลูกเนี่ยครอบครัวเขามีปัญหาใช่โดนซ้อมแน่ๆก็มีอะไรบอกเพื่อนนะสุดท้ายเขาก็ทิ้งไว้แค่นี้เหมือนกับว่าเคียวมิแม่งไม่สนใจใช่ใช่ช่างมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูอ่ะคือลูกกูอยู่ได้ไม่ต้องมายุ่งกับกูอ่ะต่อมาปี1995มันจะจั่วด้วยข่าวอีกเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เคียวโวตอนใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 รายอันนี้ก็เชื่อมโยงกับคดีจริงเหมือนกันคดีจริงชื่อว่าเกรทฮันชินเอิร์ธเควกอันนี้คุณก็จะได้ยินเหตุการณ์เกรทฮันชินเอิร์ธเควกเนี่ยเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเรารู้กันดีว่าญี่ปุ่นแผ่นดินไหวบ่อยอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่รุนแรงคือแผ่นดินไหวที่เกาะโกเบแผ่นดินไหวครั้งเนี้ยในเรื่องจริงนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6,434 คนเยอะจริงนะเยอะอ่ะเยอะมากเลยอ่ะเกือบหมื่นน่ะเออต่อมาครับเราก็ได้เห็นว่าโอเดจิมะเอาหนังสือของเขาเนี่ยมาให้ฮารุกะพี่จำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นเล่มที่4มั้งเล่มประมาณนั้นโดยประมาณนะคือเอาเขาเพิ่งออกเล่มใหม่ใช่ไอโอเดจิมะเนี่ย มันเขียนหนังสือเรื่องเหตุการณ์พวกนี้อยู่มันก็เอามาให้ฮารุกะเพราะว่าเรื่องของฮารุกะเนี่ยอยู่ในหนังสือของเขาด้วยใช่แต่ปัญหาก็คือเขาไม่สามารถจบเรื่องราวทั้งหมดได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าขั้นตอนอยู่ไหนคือมันเล่าแค่คำพูดไงเออแต่มันก็ค้างคาหนังสือก็ค้างคาเพราะแบบไอ้เหี้ยบ้านกูรู้แหละอาถรรพ์มันมีแน่ๆกูจากประสบการณ์กูแต่กูไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนต้นกำเนิดมันอยู่ไหนแต่ฮารุกะยังไม่พร้อมเล่าตอนนี้เออแต่มันผ่านมาหลายปีแล้วเนาะแต่นางยังทำใจไม่ได้ไงใช่มันแบบไอ้เหี้ยมันหนักมากมันโดนไปหมดเลยต่อมานางก็กลับมาเล่าที่ตัวฮารุกะฮารุกะกลับบ้านมาหรือฟื้นเรื่องราวทั้งหมดของเคทสึยะอีกครั้งตรงนี้ก็มีซีนหลอนอีกฮารุกะฝันถึงเคทสึยะอะไรเงี้ยจากความฝันครั้งเนี้ยทำให้ฮารุกะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งคิดถึงคดีนะวันนั้นก็เลยเอาเทปมาฟังอีกครั้งนึงแล้วเอาเทปเนี่ยไปให้แม่ของเคทสึยะฟังเพราะตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งกูเก็บมาฝันหลายปีกูยังฝันอยู่กูต้องไปหาใครให้ช่วยก็แม่ให้แม่เคทสึยะไปช่วยแม่คนทรงเนาะและตัดสินใจว่าจะไปที่บ้านจูออนเนี่ยเพื่อไปหยุดเหตุการณ์ทั้งหมดแม่เทสุยะก็ตกลงตัดสินใจจะไปช่วยเว้ยตรงนี้มันจะมีพิธีที่ให้ชี้ตำแหน่งบ้านอ๋อที่ให้แม่นั่งแบบแล้ว
บอกชี้ดูไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเข้ามาใกล้สิอยู่ไหนที่ชี้อ๋อกูต้องออกมือจิ้มแล้วอ่ะแต่จังหวะนั้นไอ้ผีมาจิ้มใช่ไหมเทศิยะมาตะโกนตกใจเหมือนกันจ้ำสแกร์บอกว่าอย่าไปที่นั่นเออน่ากลัวตกใจตกใจจริงตรงกลางอะนะแหวกมาตรงกลางเลยอะมาดีๆก็ไม่ได้ยี่ทำไมมึงเป็นผีมึงต้องตุ๊กแกวะใช่เขาด้วยอารมณ์เขาด้วยไงไม่อยากให้คนตายมาอย่างนี้ไม่ได้เหรออย่าไปที่นั่นนะไม่มันฟังงี้ไม่ได้เหรอมันฟังแล้วไม่มีอิมแพกไงอ่ะสมมติอยากไปอยู่มึงเวลามึงคุยกับแม่อย่าไปที่นั่นนะไม่ได้แม่ไปละอ่ะไอ้แกแต่งี้มึงแบบอย่าไปที่นั่นนะก็เหี้ยนเป็นเด็กสังกัดพี่อุ้มแล้วไงมันคอนโทรลเสียงไม่ได้ฮารุกะไม่รอช้าเว้ยไปที่บ้านจูออนทันทีไอ้ตรงเนี้ยเราจะมีซีนหลอนของฮารุกะกับผีแม่อุ้มอ่ะตามที่ต่างๆตึ๊ดๆๆโดนไปนะเราก็เลยรู้อีกว่าที่บ้านจูออนเนี่ยได้มีครอบครัวใหม่มาอยู่แล้วเว้ยซึ่งครอบครัวนั้นน่ะคือครอบครัวโนบุต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันพัวพันกันเยอะเอาง่ายๆนี้ก่อนนะณตอนเนี้ยมีครอบครัวใหม่มาอยู่ในบ้านจูออนแล้วเป็นครอบครัวของโนบุมาไว้ก่อนมาไว้ก่อนนะมาไว้ก่อนนะเป็นครอบครัวโนบุจำโนบุไว้นะครับต่อมาหนังมันเล่าให้ตัวคิยูมิลูกของเธอเนี่ยบาดเจ็บสาหัสถูกหามไปโรงพยาบาลโทชิกิถูกยูไดซ้อมทำร้ายด้วยโทรศัพท์แบบเดียวกับที่ฆ่าแม่โทรศัพท์ตีก่อนที่จะหายตัวไปเราเห็นในเรื่องเลยว่าโทชิกิแม่งบาดเจ็บหนักนะนอนเป็นผักเลยนอนเป็นผักในโรงพยาบาลตาค้างอ่ะเออมันจะมีฉากนึงที่ไอ้นี่ก็แบบแอบหลอนๆดีเหมือนกันนะคือคิยูมิสติหลุดแล้วเดินหัวเลาะกลางโรงพยาบาลเดินไถไปกระบอดแล้วตะโกนลั่นเลย1คำที่เป็นคีย์ของคิยูมิที่มันจะเริ่มเปลี่ยนคือมันอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กูอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือกูอยากจะทิ้งลูกทิ้งผัวไปมีชีวิตใหม่เลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะเออทิ้งไว้แค่นี้นะตัวคิยูมิตัดกลับมาที่ฮารุกะมางานเปิดตัวหนังสือของโอเดจิมะโอเดจิมะกำลังเล่าถึงเรื่องของไอ้ฮารุกะนี่แหละ อยู่พอดีเลยเว้ยไม่นานมีผู้ช่วยโอเดจิมะเดินเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้โอเดจิมะแม่งก็เล่าว่าเฮ้ยเขารู้แล้วว่าบ้านจูออนน่ะอยู่ที่ไหนซึ่งคนที่มาบอกอ่ะคือเป็นนายเอ็มที่อยู่ในคุกแล้วตัดจบไอ้นายเอ็มเนี่ยทิ้งไว้ก่อนทุกอย่างที่ทิ้งให้ทุกคนจำไว้นะแต่ว่าถ้าใครไปดูอ่ะลองนึกย้อนดูว่าไอสิ่งที่ผมทิ้งไว้เนี่ยมันคืออะไรแล้วลองคิดตามดูนะเมมไว้ใครที่เป็นนักดูหนังหน้าใหม่ถือว่ามาฝึกดูหนังด้วยกันฝึกเริ่มตอนใหม่ตอนที่4จั่วมาเลยปี1995ปีเดียวกันโอเดจิมะมาหาไอ้คุณเอ็มคุงที่คุกแล้วมาคุยเรื่องบ้านจูออนคราวนี้แหละว่าโอ้โหไอ้นายเอ็มเนี่ยคือไอ้คนที่ฆ่าเด็กอ่ะใช่คนที่ซ้อมเด็กตอนแรกอ่ะคนที่ซ้อมเด็กที่เด็กแม่งถอดเทปออกแล้วที่ปื๊ดอ่ะแต่ตอนนี้ผมยาวแล้วนะผมยาวเออแล้วเราก็ได้รู้อีกว่าไอ้นายเอ็มเนี่ยคือฆาตกรต่อเนื่องฆ่าเด็กนะเว้ยที่ไอเอ็มเนี่ยส่งข้อมูลไปหาโอไดจิมะเพราะว่านางเป็นแฟนคลับหนังสือใช่โอไดจิมะมีแฟนคลับเป็นฆาตกรแล้วครับมีแฟนคลับนอนหนังเป็นฆาตกรบ้างมั้ยครับเฮ้ยอย่ามาถามนี่เลยเธอไม่ดีไม่ดีมีบ้างมั้ยฮะไม่น่ามีติดต่อไปคุยเรื่องอะไรอ่ะไม่ใช่แบบไม่ช่วงนี้มันจะมีแบบเราส่งให้ส่งขนมส่งของกินเดี๋ยวเขาส่งนิ้วคนมาใช่ป่ะส่งนิ้วคนมาขึ้นมาให้รีวิวกันไม่ถูกนะกูกับเมียย้ายที่อยู่เลยนะเราก็ได้รู้อีกว่าครอบครัวของโอไดจิมะเนี่ยตายหมดแล้วรวมถึงพี่สาวของเขาด้วยที่หายไปหายไปเฉยๆแล้วเอ็มคุงเขาก็เล่าเรื่องบ้านหลังนึงให้ฟังเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบ้านหลังนึงคุณตามหาอย่างเงี้ยคุณเคยรู้เรื่องบ้านหลังนี้ไหมคือในอดีตไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีผู้หญิงถูกขังอยู่ในบ้านถูกขังให้คลอดลูกในบ้านต่อมาตำรวจก็มาพบศพเธอแต่ไม่พบลูกก็คือเรื่องของบ้านจูออนนั่นแหละเออนางก็เล่าให้ฟังใช่ต่อมาหนังมาเล่าที่นายโนบุยังจำโนบุได้ไหมที่ให้มาร์คไว้อ่ะโนบุบ้านที่ทิ้งอ่ะที่เพิ่งมาอยู่ใหม่คนใหม่ที่เพิ่งอยู่บ้านจูออนยืออะไรใหม่เออยืออะไรใหม่โนบุนัดเจอกับสาวคนหนึ่งครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าไอ้สาวคนเนี้ยมันมีผัวอยู่แล้วเออเป็นคล้ายๆแบบเขาทำงานอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้คือตัวละครเนี้ยไม่ได้ปูอะไรมากไม่ได้ปูแต่เอาแค่ว่าผู้หญิงคนนี้มีผัวอยู่แล้วแล้วไอ้โนบุเนี้ยก็มีเมียอยู่แล้วซึ่งไอ้โนบุกับไอ้สาวคนนี้เป็นชู้กันอ่ะเป็นชู้กันต่างคนต่างมีครอบครัวอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าแล้วก็มามีอะไรกันจนมีลูกเออมีอะไรกันจนมีลูกใช่ซึ่งเขากำลังเตรียมการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่สร้างครอบครัวด้วยกันอ่ะเราจะไม่รู้อะไรมากไปกว่าการที่บอกว่า
ฝั่งฉันน่ะเคลียร์เรียบร้อยแล้วเออฝั่งเธอไปเคลียร์ให้เรียบร้อยเถอะเพราะผู้หญิงมันบอกว่าตั้งชื่อลูกชื่อเลิกที่อะไรสักอย่างแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งคิดถึงอย่างนั้นไปเคลียร์ฝั่งของเธอให้เรียบร้อยก่อนกูก็ว่าเคลียร์เหี้ยอะไรวะเคลียร์เหี้ยอะไรกูก็ว่าเคลียร์อะไรแต่มันมีสโตเกอร์คนเดินตามนั่นนะเออนั่นก็หัวนางไงใช่ตอนแรกงงมันจะตามทำไมวะเดินอยู่นั่นเดินไม่หยุดเลยเหี้ยหัวนางไอ้ตรงเนี้ยมันจะไอ้จุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ผู้กำกับเขาเอามาสับขาหลอกทุกคนเว้ยเขาโยงมั่วเลยนะตอนนี้เขาโยงมั่วเลยใช่ใช่โยงมั่วเลยแล้วก็มีฮารุกะมีไอโอเดจิมะมีครอบครัวนี่มีชู้มีเชอร์โอ้เจ็บแม่ผู้กับมันตาซ้ายมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ปะวะมึงคิดยังไงว่าระบบความคิดในการเขียนบทมึงคือที่พี่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้จะโอยผู้กำกับนะคือหนังเรื่องเนี้ยโยงไทม์ไลน์และโยงเส้นเรื่องเอาไว้เยอะมากเหมือนเวลาอาจารย์โอดะเขียนวันพีซแต่วันพีซมันมีเป็นร้อยกว่าตอนแล้วไงเหมือนเวลาอาจารย์โอดะเขียนวันพีซอ่ะมันจะมีเส้นเรื่องของแต่ละคนน่ะแล้วเขาคือวิธีการแบบเนี้ยจะยากอย่างนึงคือเขาจะเขียนเส้นเรื่องของแต่ละคนเอาไว้แล้วเขาเอาเส้นเรื่องนั้นมาสลับเขายังไม่เล่าก็มีนะเออเล่ากันถึงตัวละครนี้เล่าถึงแค่ตรงนี้ตัดไว้ก่อนแล้วก็สลับมาตรงนี้แล้วก็มาเล่าอีกเส้นนึงไอ้เหี้ยเส้าเส้นนั้นยังไม่จบเลยแล้วเดี๋ยวอีกโอ้โหเนี่ยพี่ก็เลยบอกตาซ้ายมึงนี่บอกเหี้ยตาขวาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเวลามึงเดินสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนี้หรือเปล่าไอ้ห่ามึงสมองแต่ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศเนิร์ดๆหน่อยนะเขาจะมีระบบความคิดเขาเรียกแหละเขาจะมีวิธีการรับมือในการสร้างความคิดที่ซับซ้อนได้อ่ะพี่รู้สึกงั้นแอนิเมะก็เป็นเยอะแอนิเมะก็เยอะตัดกลับมาที่บ้านของใช้คำว่าชูโนบุแล้วกันชูโนบุเออไอเจชูโนบุเนี่ยกำลังเตรียมมื้อเย็นให้แฟนเราก็จะเห็นเราสโตเกอร์คนนั้นคือผัวเออผัวของนางแล้วนางก็เตรียมกับข้าวเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วค่ะสักพักนางก็สารภาพว่านี่ตัวเธอเด็กในท้องอ่ะไม่ใช่ลูกเธอนะอันเนี้ยเป็นลูกชูเอออันนี้มึงล่าเริงไปไม่แต่มันพูดแบบไม่รู้ลูกแต่พูดแบบธรรมดาเลยคนจะสลดบ้างไงมึงเป็นเมียกูเออแล้วพูดแบบพูดแบบเฉยๆอ่ะแล้วนางก็เล่าอีกว่าไอ้โนบุเนี่ยคือผู้ชายที่มันชอบมาตั้งแต่ม.ปลายเล่าเลยแบบนี้คือฉันพอดีชู้ของฉันน่ะคือผู้ชายที่ฉันชอบมาแล้วตั้งแต่ม.ปลายฉันก็ไปแอบมีเซ็กกันฉันมีเซ็กกับคุณไม่กี่ครั้งเองแต่ฉันรู้ดีว่าคุณไม่น่าจะสงสัยหรอกเพราะคุณเป็นคนดีและคุณจะให้อภัยฉันใช่ไหมโทษทีอันนี้เป็นผัวเมียที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์คู่นอนเพื่อจะเป็นกะหรี่ที่ออฟมากะหรี่ที่ออฟมาแล้วพอดีกะหรี่ไม่ท้องเออยัดกะหรี่ไม่ท้องอะไรงี้ผู้ชายไม่ไหวดิเออแต่ผู้ชายมันก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มเหมือนกันกินเหล้าก่อนให้กินกินก่อนก็กินก็ที่เมียลิ้นให้นะเออมันเป็นเหมือนหวานเมียไม่ยอมกินเออเมียไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมกินแต่ที่เห็นละว่ามันใส่ยามันใส่ยามันแอบใส่เห็นเลยแต่ผัวมึงอ่ะกินไปแล้วไม่รู้ไงเอามึงกินบ้างไงเออมึงกินบ้างไงจะได้ตายด้วยกันไงเออกินบ้างไงมึงกินบ้างไงแล้วไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตรงนี้ก็จะเป็นซีนฆาตกรรมนะก็คือผู้ชายเนี่ยมันเป็นอ้วกอ่ะมันเริ่มอ้วกมันเข้าไปห้องน้ำเขาไปอ้วนในห้องน้ำผู้หญิงมาเข้ามาแทงในห้องน้ำอีกทีแทงหลังเสร็จผู้หญิงไอ้ผู้ชายไม่ยังงงอีกยังเป็นคนซื่อโดนวางยาไม่รู้หันไปถามเออโอ้ยอะไรอ่ะคุณไม่ควรใช้แรงในการแทงผมเยอะขนาดนี้ผมจะแทงเออแม่งเวียดสัตว์เลยแต่พี่กับลูกศิษย์ชอบว่ะพี่น่ะห่วงใยเนี่ยญี่ปุ่นมานี่คือแบบเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะคือมึงเป็นห่วงฆาตกรว่าเดี๋ยวจะแทงลูกมึงคุณใช้แรงในการแทงผมเยอะเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะแทงลูกเบาๆสิแทงเบาๆสิค่อยๆแทงแบบกูก็ได้ค่อยๆเจ็บไงเอ้ยสุดท้ายเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ชูโนบุทำก็คือหวังที่จะฆ่าผัวตัวเองเพื่อจะไปอยู่กับไอ้รุ่นพี่นั่นแหละเพื่อไปสร้างครอบครัวกับชูสร้างครอบครัวใหม่แต่พลิกไงพลิกเหตุการณ์โดนเองแต่สุดท้ายพลิกตายมีดไปโดนนั่นแหละคนท้องแหละเออตายชูโนบุตายแต่ว่าเขาคิดได้อย่างนึงว่าเฮ้ยเด็กเว้ยเด็กมีชีวิตอยู่ขอมีดคืนที่ดึงขอคืนนะขอคืนขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่ปาดท้องปื๊ดเอาเด็กออกมาไอ้เชี่ยไปเด็กไม่เด็กรอดด้วยนะโทษนะเป็นหมอสูเป็นหมอสูหรือเปล่าทำไมคุณผ่านแล้วแบบหมอสูสงสัยเป็นลูกตูไงนั่นเลยหมอสูลูกตูสูไปแย่งยาสระผมกันทำสงครามแย่งยาสระผมกันไม่ใช่สูนั่นแหละคือหยิบเด็กมาตอนผ่าแล้วแม่งติดแบบติดลกแม่มาด้วยก็ยังเดินกลับไปตัดลกแม่ทิ้งแจ๊กแล้วก็เดินอุ้มลูกครับผมโอ้โหสูต่อมาหมดเลยครับพ่อเด็กก็อุ้มเด็กมาเดินไปเรื่อยฝนหรอเพื่อจะเอาเด็กไปฝัง
ไม่นานผีแม่อุ้มผีแม่อุ้มมาเออเช้าเข้าบ้านเหนื่อยปะล่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยค่ะเข้าบ้านไปกินมาม่าก่อนอ๋อไปมีมาม่าโอเคเยี่ยมของเขาโปรเลยเนี่ยเออฮะเข้าไปกินมาม่าพาแล้วพอไอ้ตัวไอ้เฮียเนี่ยผัวต้องพูดงี้ผัวชูโนบุไม่งงนะผัวของชูโนบุถูกแล้วผัวของชูโนบุหลังจากกินมาม่าเสร็จผัวของชูโนบุก็เดินออกไปแล้วก็ตัดให้เห็นว่าโนบุตายตายนะผูกคอผูกคอตายแล้วที่โนบุบอกว่าจัดการฝังตัวเองเสร็จแล้วอ่ะมันฆ่าเมียตัวเองแล้วนะผ่าท้องด้วยเหมือนกันนะเหมือนกันเลยมันเหมือนคำสาปเนาะพี่คิดอันนี้พี่คิดอย่างนี้นะเออมันคำสาปกับตอนแรกที่โดนก็คดีแรกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเออก็อันนี้ก็เหมือนกันใช่แล้วแม่งโนบุแม่งฆ่าเมียเหมือนที่นั่นเลยเหมือนกันเลยแต่มันผูกคอตายใช่ไหมคือตายตรงนั้นจบแต่อันนี้ไม่ตายไงอันนี้แม่งเออไอ้คือไอ้ผัวเชี่ยมึงต้องทำให้กูร่างใหม่นะผัวของชูโนบุยังไม่ตายยังไม่ตายต้องพูดว่ายังไม่ตายผัวของชูโนบุยังไม่ตายแต่โนบุตายไปแล้วเอาไงทุกคนในเส้นเรื่องของแม่งอ่ะแม่งตายหาหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะพี่โตเกอร์เนี่ยเออมึงลืมมันไปไว้เดี๋ยวมึงจะงงโอเคมึงลืมไปว่าไอ้โนบุชูหมายแม่เนี่ยตายไปหาหมดแล้วเหลือแต่ผัวของชูโนบุเออโอ้ตายแล้วปวดหัวว่ะต่อมาเราก็ได้รู้อีกว่าไอ้ผัวของชูโนบุอ่ะกลับบ้านไปเจอเมียตัวเองแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ใครอยู่ไหนเนี่ยใครต่อเสียงโทรศัพท์เหมือนมองไปที่ผนังบ้านแล้วมันเหมือนปิ้งดิ้งติ้งดิ้งติ้งดิ้งมันเคยอยู่ตรงนี้แต่ไล่ไปเลยโอ้ยชิบไปอยู่ในท้องสายๆได้ยินเสียงมาจากท้องทุกอย่างมีเหตุผลไล่ไปเรื่อยๆครับค้างอยู่ฮะโทรศัพท์อยู่ในท้องมึงค้างกี่เรื่องค้างเยอะมากเลยต่อมาหนังกลับไปเล่าที่โอดิจิมะต่อโอติจิมะได้รู้ข่าวเหตุการณ์เมื่อคืนที่บ้านจูออนไอโนบุอ่ะครอบครัวโนบุตายอ่ะก็รีบเลยโอติจิมะรู้เสร็จปั๊บก็รีบไปที่เกิดเหตุทันทีระหว่างนี้เราก็ได้รู้ว่าคิโยมิเนี่ยทิ้งลูกไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วจริงๆใช่คือมันจะมีไอพวกไออะไรวะไอสถานสงเคราะห์อ่ะเขาไปรับเด็กอ่ะที่ไปอยู่โรงพยาบาลเขาก็เฝ้าเด็กไปแล้วคิโยมิมันหายไปสร้างครอบครัวแล้วจริงๆอ่ะต่อมาโอติจิมะก็ได้สารภาพว่าบ้านจูออนน่ะคือบ้านที่เขาเคยอยู่ตั้งแต่เด็กคือนางอ่ะตอนแรกจำไม่ได้แต่พอไปปั๊บแล้วแล้วเวลาแฟลชแบ็กอ่ะมันจะมีวิธีการเข้าไปในมิติผีแม่อุ้มด้วยนะผีแม่อุ้มผีแม่อุ้มแม่งแฟลชสีดำอ่ะแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปอ่ะมันจะเป็นวิธีเข้าเดินตัดเดินตัดจากการสารภาพของโอติจิมะเนี่ยก็ทำให้คนจากสถานสงเคราะห์เนี่ยตัดสินใจที่จะออกตามหาคิโยมิเพราะว่าณตอนเนี้ยคิโยมิก็เคยอยู่บ้านหลังนั้นใช่แล้วแม่งคือทุกอย่างตอนนี้พัวพันควรที่จะไปแก้ไขเพราะตอนนี้มันบานปลายสุดๆแล้วอะไรเงี้ยณตอนนี้เขาก็ตัดไปให้เห็นไอ้ฆาตกรฆ่ามีแต่ไอ้ผัวของชูโนบุไอ้ผัวของชูโนบุเนี่ยก็สารภาพกับตำรวจตอนนี้มันเป็นซีนแบบสืบสวนไงไอ้แหละไม่ใช่สืบสวนสอบสวนอะก็จะสารภาพตำรวจว่าเฮ้ยเอาเด็กไปฝังที่บ้านเนี่ยไปฝังทำไมเขาบอกว่าไปฝังที่บ้านจูออนเพราะว่าเด็กเนี่ยมันเป็นของที่นั่นของบ้านนู้นแล้วมันเป็นของบ้านนั้นเด็กลูกกูแต่ของบ้านนั้นใช่กูไม่ได้ทำนะเป็นมึงเป็นตำรวจงงปะล่ะงงเด็กลูกกูแต่กูไปฝังของบ้านนั้นไม่เป็นไรไปฝังของบ้านนั้นเข้าใจยากแต่ก็จับดีกว่าแต่ก็จะเข้าใจและที่เขาเข้าไปกินข้าวในบ้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเจ้าของเชิญเข้าไปบอกผมไปกินข้าวได้ตำรวจบอกโกหกทำไมเจ้าของบ้านทั้งคู่เลยตายก่อนมึงเข้าไปอีกอ้าวเขาชันสูตรศพแล้วมันตายก่อนมึงเข้าไปไม่แต่ตอนระหว่างผมฝังเด็กอ่ะมันมีพี่คนนึงมาตะกิดหลังผมกูเบื่อที่จะเรียกสรรพนามมึงว่าผัวของชูโนบุไอ้เหี้ยนี่ลําผัวของชูโนบุลําบากพอๆกันเนี่ยนะไอ้ตัวพ่อสเปนเลยนั่นน่ะไอ้บาดวงสเปนผัวของชูโนบุมันก็บอกว่าคนที่เชิญมันไปไม่ใช่เจ้าของบ้านคนนั้นไม่ใช่สองว้าวเย็ดใครอ่ะตอนกูฟังแล้วผับบ้าใครอ่ะแต่เราจะเห็นมันจะเห็นนิดนึงเห็นตีนแพมๆอยู่ตีนขาวๆมาชวนต่อมามันมีซีนนึงที่พี่ชอบมันคือใครวะผัวชูโนบุผัวของชูโนบุเนี่ยแม่งโดนหลอกในคุกน่ากลัวสัตว์เลยชูโนบุแม่งอย่างนี้แล้วลูกของชูโนบุซึ่งเป็นลูกของผัวของชูโนบุเหมือนกันเป็นลูกมันเหมือนกันอ่ะก็แม่งคานแล้วแม่งเอาแหกปากแล้วคานเข้าไปขี้เอ็ดอ่ะขี้เอ็ดดีสร้างสรรค์เข้าปากเอาเป็นว่า
ตายผัวของชูโนบุตายเรียบร้อยเพราะเราจะไม่ลำบากกันได้ชีวิตต่อไปกูบอกงี้ก่อนนะมึงลืมไปเลยนะไอ้ครอบครัวเปรตเนี่ยไม่ลืมไปเลยนะไอ้ครอบครัวส้มตีหมายแม่เนี่ยลืมไปเลยนะดีใจมากเลยเออกูโคตรดีใจเลยที่เส้นเรื่องมึงจบไปได้อะเรียกยากเลยในเวรคือมึงโอ้โหมึงเป็นผัวกันเมียใครเป็นผัวกูไอ้บ้านจูออนนี่มันก็ยุ่งเหยิงพอแล้วยังมีผัวของชูเป็นชูกันแล้วมีผัวของชูโนบุแล้วมีลูกของผัวของชูโนบุโอ้ยมึงลืมมันไปเอาว่าพวกมึงสบายใจได้มึงลืมไปเลยจบแล้วตรงนั้นน่ะต่อมาหนังมันเล่าที่โทชิกิครับโทชิกิอยู่กับยูไดก็คือลูกกับพ่อมันอยู่ด้วยกันเพราะแม่มันหนีไปแล้วไงก็คือพ่อกับลูกก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโทชิกิวาดรูปผู้หญิงคนนึงจึ๊กๆๆๆเป็นเงาดำๆจึ๊กๆๆไอ้ยูไดก็ถามลูกใครวาดรูปแม่ไอ้โทชิกิก็แบบเล่นกับลูกไงบอกเอ้ยวาดรูปแม่วาดรูปพ่อบ้างสิไม่รักพ่อเหรออยู่กับพ่อนี่ไงพ่ออยู่กับลูกนะแม่หนีไปมีครอบครัวแม่หนีไปสร้างตัวใหม่แล้วสักพักโยชิกิก็บอกว่าหนีไปไหนอ่ะนี่เนี่ยมึงไม่สามารถเป็นนักแสดงในหนังผีได้ถ้ามึงตอบยูไดแบบนี้ยูไดยูไดแม่งนี่เอ้ยเอ้ยพุ่งเก่าครับต้องทำไงต่อขอโทษพี่ผิดคิวมายูไดมันต้องแบบทำเหมือนเห็นนมอ่ะอ๋อได้ยูไดไอโทชิกิหนีไปนึกภาพครับดีหนีไปเออต้องแบบมันเนี่ยดีครับดีไอ้อยู่ใดเนี่ยก็แม่งเชื่อจริงๆนะแล้วหนังก็ตัดฟูต่อมาตอนที่5ยังเป็นปี1995อยู่นะโอเดยิมะนัดเจอกับตำรวจคนหนึ่งมันจะมีตำรวจคนนึงที่ไว้ผมเท่ๆหน่อยจะมีแขกเท่ๆนะไว้ผมตำรวจเจอคุยเรื่องคดีของบ้านจูออนนี่แหละโอเดยิมะเล่าเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยถูกขังในบ้านและให้คลอดในบ้านเล่าเรื่องนี้ให้ตำรวจฟังแล้วพูดเรื่องเด็กหายเล่าเรื่องเหตุการณ์พวกนี้ให้ฟังพร้อมกับบอกว่าที่บ้านจูออนเนี่ยผมว่าแม่งต้องคำสาปเว้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาด้วยเพราะตัวเขาเคยอยู่ไงโอติจิมะก็เลยขอตำรวจว่าผมอะตอนเนี้ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมขอแค่ว่าผมขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยได้ไหมเผื่อว่าจะได้แบบรื้อฟื้นไงฟื้นความจงใจเผื่อจะได้รื้อฟื้นเผื่อจะด้วยแก้ไขคดีอะไรได้ตำรวจก็รับปากเพราะตำรวจเขาก็อับจนหนทางเหมือนกันไงเขาก็โอเคให้เข้าไปได้พยักหน้าสองทีงึ้งๆอะไรเงี้ยโอริจิมะกับตำรวจก็มาที่บ้านจูออนทันทีพอเข้ามาในบ้านก็เริ่มจำเหตุการณ์ได้เว้ยมีแฟนขาวดำแบบฟูดฟูดก็เริ่มจำเหตุการณ์ได้วูดวูดวูดเห็นผีดำผีแบบตัวดำๆเลยตาลุ้นตาขาวๆอ่ะเหตุการณ์ระหว่างเนี้ยแม่งจำเอาไว้นะไอช่วงที่ชูใหญ่โนบุโนแบะหมาเย็ดแม่เส้นเรื่องนั้นน่ะผูกหนักขนาดไหนนะช่วงนี้แม่งผูกหนักกว่านั้นอีกใช่ผูกไอ้เชี่ยมึงไปเลยถ้าเป็นนักตกปลาเขาเรียกฟิชเชอร์เหรอฟิชเชอร์แมนเติมเชอร์เข้าไปเติม ER เข้าไปใช่ไหมเวลาจะเป็นอาชีพเติม ER เข้าไปมึงเป็นอะไรนักผูกเกอร์นักผูกเกอร์ฉากเนี้ยจะจบกันที่ไอโดโอดิจิมะแม่งเดินไปปุ๊บสักพักแม่งไปเปิดตู้เสื้อผ้าเจอคิโยมิตอนมัธยมนั่งที่เจอนั่งไอผีแม่ไออะไรนะผีแม่อุ้มอ่ะผีแม่อุ้มหลอกอ่ะเออแล้วที่กี้อ้าโอ้กูกลัวเลยครับตกใจเลยเออน่ากลัวคือชี้ตกใจอันนี้พูดนิดนึงในภาค1ก็มีนะในภาค1เขาก็มีเล่นไทม์ไลน์อย่างจังหวะแบบนี้ใช่มั้ยเป็นจังหวะแบบพ่อแบบประตูมาแล้วเห็นลูกตัวเองยืนอยู่ลูกตัวเองที่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยลูกตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ๆมันเห็นภาพอดีตอะไรเงี้ยเออตรงเนี้ยโดนใช่ไหมเหมือนโดนดูดไปในมิติของบ้านมิติของผีต่อมาเขาก็มาเล่าไอ้ไทม์ไลน์ของคิโยมิต่อในชีวิตใหม่ของคิโยมิเนี่ยคิดว่าจะดีป่ะไอ้ทิ้งทุกอย่างไว้ที่ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วไม่มีทางก็เป็นกะหรี่มั้งหลุดมาก็เป็นเหมือนเดิมมาคุณอ่ะเป็นกะหรี่มันหายไปแล้วเออมันเดิมหนักกว่าเดิมด้วยสักพักยูไดก็มาหาเว้ยมาหาคิโยมิก็ลูกมันบอกให้หนีไปอ่ะจะหนีไปไหนอ่ะก็หนีมาบ้านเมียก็มาหาเมียตัวเองเราก็เลยรู้ว่ายูไดแม่งลำบากมากขายไตให้นี่อ่ะเอางี้ดีกว่านี่ผมตอนนี้เหลือข้างเดียวแล้วปวดมากเลยพวกมึงเราเล่าเรื่องอ่ะเอนเตอร์เทนมากเลยเวลาเล่ามันจะแปลกอ่ะเออมันปุ๊บเจ็บแต่ได้จังดีนี่มันจะไปเอาออกอีกข้างต้องขายไตใช้นี่ไอยูไดมาหาคิโยมิครั้งเนี้ยเพื่อที่จะมาหวังพึ่งแหละเพราะว่าลูกก็บอกให้หนีไปไงเราก็เชื่อลูกไงไม่นานเว้ยคิโยมิแล้วก็สารภาพว่าเอาจริงนะยูไดทำไมครับโทชิกิอ่ะไม่ใช่ลูกมึงหรอกเอ้าโทชิกิอ่ะบ้านนั้นนะให้มาบ้านนั้นให้มา
บ้านนั้นให้ลูกกูมาบ้านนั้นมึงไม่มีน้ำยาทำลูกขนาดนั้นบ้านนั้นจริงบ้านนั้นให้ลูกคือยังไงไม่เอาสงสัยใช่ไหมสักพักไอ้คิโยมิแม่งก็ก้มมาทำอย่างนี้ทำท่าอยู่ด้วยอุ้ยพี่หลอนว่ะพี่ก็หลอนก็หลอนแล้วตัวตีสีด้วยอีสัตว์ตกใจเป็นกูนะกูจะแบบไอ้เหี้ยหยุดนะหยุดไอ้สัตว์กูตีเลยนะทำเหี้ยอะไรเนี่ยทำท่าอะไรก็ทำให้ดูไงไปทำให้พ่องดูไปไม่พี่ชอบนี่ไงโอ้ยวันนี้อย่าทำหยุดว่าไม่เอามีดมาเอาแทงมากอย่าไอ้เหี้ยน่ากลัวชิบหายเลยนี่เลยแล้วแม่ก็ทำท่ามันจะดูจงใจนิดหน่อยแหละแต่ก็ไม่รู้พี่กลัวพี่ก็กลัวพี่กับพี่อ่ะเราเป็นคนที่เวลาดูหนังกันเราจะอินไปแล้วเราก็รู้ว่าเหี้ยแม่งน่ากลัวชิบหายจังวะต่อมาหนังตัดกลับมาเล่าในส่วนของโอเดจิมะอีกครั้งหนึ่งโอเดจิมะออกตามหาคิโยมิครับออกตามหาตามละแวกใกล้เคียงคือมาใกล้จะทีแล้วแต่ยังหาไม่เจอตัดกลับมาที่ซีนต่อมาคือเป็นตำรวจมาสืบคดีกับนายหน้าตรงเนี้ยพี่มองว่าเป็นส่วนที่เขาอะผูกเรื่องไว้เยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาวิธีง่ายๆในการคลายปมบางส่วนเพื่อให้เขาจบได้ในเวลาที่ตามกำหนดอ่ะคือการที่จับตัวละครมานั่งแล้วมาคุยกับใครสักคนนึงที่พร้อมจะเล่าทุกอย่างก็คือนายหน้าตำรวจแม่งก็หามนายหน้าช่วงเนี้ยพี่เป็นช่วงว่ามหากรรมแห่งการคลายปมตรงนี้เขาก็มาเล่าแม่งคลี่ยับเลยคลี่กันยับเยินอ่ะแม่งแบบมีมาเล่ากับนายหน้านายหน้าก็พูดว่ามีบ้านนั้นใส่ไปหลายคนเนาะผมไม่รู้ได้ไงผมรู้แต่ว่าก็แอบก็เล่าไปโควิดอ่ะเนาะช่วงโควิดก็ลำบากก็ลำบากผมก็ไม่รู้ผมก็ต้องขายแหละบ้านมันอาถรรพ์อาถรรพ์มันก็ต้องทำผมไม่ยอมให้เรื่องราวพวกนี้มาปิดกั้นธุรกิจของผมหรอกนี่อายุน้อยร้อยล้านจะเข้าไปร้อยล้านให้ได้เลยไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงหลอกคนไปตายเพียบเลยนะแต่เราก็ได้รู้อีกนะว่าไม่ใช่มีแค่นางคนแรกนายหน้าก็เปลี่ยนกันไม่ใช่เฉพาะเขาใช่ไม่ใช่คนแรกมีก่อนหน้านี้ต่อมาหนังก็มาเล่าที่โอเดจิมะต่อโอเดจิมะยังคงออกตามหาคิโยมิอยู่ในที่สุดก็ไปเจอคิโยมิจริงๆเว้ยแล้วก็ที่อยู่แต่คิโยมิไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วยังไม่พอยังพบศพยูไดอยู่ด้วยนอนเนี้ยนอนขาชี้ขึ้นนะแล้วพอเห็นศพปั๊บหนังมันก็ย้อนแฟลชแบ็คให้เห็นตอนที่คิโยมิฆ่ายูไดฆ่ายูไดจับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือให้เห็นว่ายูไดตายไงสาปผมให้ยูไดแต่กดแรงมันเล่นยา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 กันเล่นยาไงสองคนนี้มันติดยาบอกแล้วมันติดยาเป็นกะหรี่ผัวเป็นตัดกลับมาหนังเขาให้เห็นว่าคิโยมิแม่งหายไปไหนเว้ยแม่งหายไปที่บ้านจูออนน่ะใช่นางไปที่บ้านจูออนแล้วมีทุกกระจกตอนเด็กตรงเนี้ยมันชนกันแล้วไทม์ไลน์แม่งชนกันแล้วคือตอนที่ไอโอเดจิมะตอนเด็กๆอ่ะที่แม่งกลับไปบ้านแล้วแม่งหลอนแฟลชแบ็คในมันทิ้งไว้เยอะมากตรงนั้นน่ะมันจะมีจุดนึงที่โอเดจิมะตอนเด็กเห็นแบบเห็นผีอ่ะแล้วมาทุบกระจกอ่ะผีผู้หญิงผีดำๆอ่ะผีดำๆมาทุบกระจกปุบๆแล้วเพลงไปแต่น่ากลัวมากเลยนะในนั้นน่ะเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไทม์ไลน์แม่งชนกันคือนี่แหละไอ้คิโยมินี่แหละคิโยมิคนตีมาไอ้ตอนเด็กอ่ะไอ้ผีเงาดำอ่ะมาเอาอะไรจำได้ป่ะมาเอาเด็กเอาเด็กมาเด็กเพราะไอโอเดจิมะตอนเด็กอะผีแม่อุ้มส่งเด็กให้โอเดจิมะตอนเด็กอุ้มแล้วโอเดจิมะตอนเด็กแม่งมาเดินที่กระจกมายืนที่กระจกแล้วก็มีผีมาทุบเอากระจกจากมือมันไปไอคิโยมินี่แหละมาทุบใช่ใช่ใช่เราก็ได้รู้อีกว่าคิโยมิพกรูปที่ตัวเองถูกข่มขืนติดตัวไว้ตลอดเลยแม่งเหมือนพกติดตัวอยู่ตลอดตั้งแต่วันนั้นอะแล้วก็เนี่ยหลอนเห็นภาพเพื่อนตอนเด็กแล้วก็เห็นไอ้สองคนนั้นอ่ะที่หายไปตั้งนานแล้วเดินวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเออแล้วก็เดินมาฟังเธอไอ้ตัวคิโยมิมันบอกว่ามันอยากจะกลับไปใช้ไปเริ่มต้นใหม่แก้ตัวในช่วงมัธยมลิในช่วงมัธยมได้ไหมฉันอยากแก้ตัวไอ้สองคนนั้นก็แบบว่าเอ้าได้สิทำไมจะไม่ได้อ่ะคิโยมิเก่งออกตอนใส่ชุดนักเรียนก็เท่เท่ได้สิประโยคเดิมนะเออแล้วก็เนี่ยก็จูงกันไปหายไปอีกคนหายไปเยี่ยวอีกคนอะหายไปเยี่ยวเชื่อเขาไปเยี่ยวที่ไหนวะต่อมาโอเดจิมะกลับมาหาเบาะแสที่บ้านจูออนต่อเพราะว่าตอนที่ไปที่บ้านคิโยมิไม่เจอคิโยมิไงเจอแต่ผัวนางตายอยู่โอเดจิมะก็กลับมาที่บ้านจูออนโอเดจิมะขึ้นเพดานไปดูข้างบนเข้าไปก็เข้าไปในมิติของไอ้ผีแม่อุ้มนี่อีกเห็นพี่สาวตัวเองเดินเรียกแม่แล้วก็หายไปเข้าใจป่ะคือจำได้เริ่มจำความได้เพิ่มขึ้นเห็นแล้วหายไปโอเดจิมะตอนเด็กแม่งตกลงมาก็พบว่าไอ้ผีแม่อุ้มส่งเด็กให้ไอ้เนี่ยก็ชนกันคือทุกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วที่จะเห็นมันผีอ่ะมันจะคือคนนั่นแหละตอนที่6เริ่มต้นเขาจั่วว่าปี1997น่าก็จะได้จั่วครอบครัวใหม่
ครอบครัวใหม่ที่กำลังย้ายเข้ามาอยู่บ้านของจูออนณตอนเนี้ยตอนที่6เนี่ยคือโทโมโกะโทโมโกะซึ่งอยู่กับผัวเขาชื่อยูครอบครัวเนี่ยบอกก่อนครอบครัวนิดนึงครอบครัวที่ชิลมากทำไมรู้นะเออรู้ว่ามีผีนะเออแต่บ้านทุ่งไงเออไม่สนไม่สนผมไม่ยอมให้เรื่องไร้สาระพวกนี้มาปิดกั้นอนาคตของครอบครัวผมเอาเลยเต็มที่เลยน้องโทโมโกะกับยูเนี่ยก็คือครอบครัวใหม่ที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านจูออนนี่แหละระหว่างรอจัดบ้านจัดเบิ้ลก็จะมีข่าวตัวข่าวอีกครั้งนึงในข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวที่พบศีรษะเด็กผู้ชายคนนึงตั้งอยู่หน้าโรงเรียนโดยที่เด็กชายคนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายนะหายตัวไป3วันมันตรงกับคดีจริงที่ชื่อว่าโกเบชาลเมอร์เดอร์เกิดที่โกเบก็ใช่เท่าที่พี่รู้อะหมู่บ้านโกเบน่าจะออกไปทางต่างจังหวัดนิดนึงใช่ใช่ใช่มันก็เลยแบบมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะเรื่องราวจริงๆของโกเบชาลเมอร์เดอร์ก็คือเป็นคดีฆ่าตัดคอเด็กวัย10ปีเองนะคนที่ตายเด็กวัย10ปีถูกฆ่าตัดคอแล้ววางหัวไว้หน้าโรงเรียนเหมือนกันนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงอ่ะหัวเด็กคนนั้นน่ะมีโน้ตยัดไว้ในปากมีโน้ตยัดไว้ในปากเด็กในโน้ตตรงนั้นน่ะเขียนว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเกมหยุดฉันให้ได้สิถ้าหยุดได้หรือจะเอาพวกตำรวจงี่เง่ามาหยุดก็ได้ฉันชอบเวลาเห็นคนตายมันตื่นเต้นมากมันโคตรจะตื่นเต้นเวลาที่ได้ฆ่าคนฉันอยากเห็นการนองเลือดที่สุดโน้ตนี้ถูกพบในหัวเด็กคนนั้นต่อมาตำรวจก็เข้าคุมพื้นที่โดยทันทีและพิสูจน์จนพบว่าเหยื่อถูกตัดคอด้วยเลื่อยมือเคยเห็นเลื่อยมือไหมเล็กๆที่ว่าเลื่อยมือเดียวมือเดียวนั่นหมายถึงมันไม่ใช่แบบมันต้องค่อยๆมันไม่ใช่แบบดาบซามูไรแบบชืดอ่ะมันจะต้องแบบชืดตึก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 มีการใช้กำลังอ่ะแสดงว่าคนตายคือตายอย่างทรมานแน่ๆซึ่งต่อมาก็รู้ตัวฆาตกรนะซึ่งตัวฆาตกรเนี่ยมีชื่อว่าชินิจิโร่เอซึมะซึ่งไอ้นายเอซึมะเนี่ยเป็นเด็กมอต้นวัย14ปีเหี้ยงเด็กอยู่เลยเออที่ช็อกคือฆาตกรอายุ14ปีที่ฟังเนื้อนะพี่นึกว่าแบบ30กว่า31นั่นดิเออตอนที่พี่อ่านข่าวตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยผู้ใหญ่แน่ๆฝีมือไอ้เหี้ยวิวาทะในหนังสือที่ในเขียนโน้ตไว้คือแม่งแบบมึงทรงมึงนี่โซดิแอคคิลเลอร์เลยนะเออเออเด็กมอต้น14ปีนี่คือคดีเด็ก14ฆ่าเด็ก10ปีอ่ะอะไรที่เขาต้องการจะเสื่อพี่สังเกตหลายทีแล้วดูเหมือนว่าเขาต้องการจะบอกถึงแบบว่าสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยมันโหดร้ายนะเออหลายคดีมันแปลกประหลาดพี่ถึงบอกว่าจูออนออริจินเนี่ยมันเป็นหนังทริลเลอร์มันเป็นหนังทริลเลอร์ที่มีหนังผีซ้อนอยู่นิดเดียวนั่นเองมันแค่แบบมันเป็นเหมือนธีมเรื่องอ่ะที่ต้องเล่าอ่ะซึ่งถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าใครชอบก็จะชอบเลยก็จะอยากดูมันถ้าใครไม่ชอบก็จะใครเกลียดไทม์ไลน์มันก็เลยจะรู้สึกงงๆอ่ะกูก็งงๆเหมือนกันบางช่วงอ่ะต้องพยายามคิดจำนิดนึงหลังจากที่ข่าวนั้นจบไม่นานอุดิจิมะก็มาพบกับทั้งคู่เจ้าของบ้านใหม่อ่ะจะมาคุยจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นต้องมีคนตายเยอะเลยเป็นปัดเป็นสิบแล้วเนี่ยอยู่สนที่ไหนยูไม่สนไอไม่สนยูไม่สนไม่ไอจะบอกยูไอยูบ้านมันเป็นอย่างนี้ยูคือกูไอยูยูไม่สนอันนี้มียูบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยกูรู้มาอยู่แล้วกูไม่ยอมให้เรื่องไร้สาระพวกเนี้ยมาปิดกั้นอนาคตครอบครัวกูโอ้โหตอนหน้าไอตอนนี้หน้าไอแบบออกไปซะไลโอริจิมะมันออกออกไปออกไปเออต่อมาเราก็ต้องอยากรู้นะว่าไอคนแบบเนี้ยแม่งจะมีชีวิตยังไงเราก็เลยรู้หนังแม่งก็เล่าโทโมโกะในคืนนั้นเลยโทโมโกะแม่งฝันร้ายฝันเหมือนเห็นผีเห็นเผลออะไรเงี้ยก็คือตอนเนี้ยเหมือนหลุดแล้วนะหลุดเข้าไปในมิติของผีแม่อุ้มแล้วนะมิติจูออนพูดอย่างนี้ดีกว่าเออง่ายดีหลุดไปนี่มิติจูออนแล้วนะแล้วก็สะดุ้งตื่นปุ๊บพอสะดุ้งตื่นปั๊บเดินลงมาทีวีแม่งเปิดอยู่เว้ยซึ่งเปิดรายการของฮารุกะสัมภาษณ์ที่เมื่อแบบใช่ตอนต้นน่ะตอนแรกๆเลยเออเหมือนแบบเหตุการณ์ชนกันอ่ะเหมือนเหตุการณ์แม่งชนกันอ่ะซึ่งไอ้ฮารุกะได้ยินเสียงฝีเท้าในบ้านจำได้ป่ะเป็นเสียงฝีเท้าของครอบครัวเฮียนี่เออใช่ใช่ใช่คือมันเหมือนกับว่าครอบครัวเฮียนี่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอ่ะแต่มิติมันชนกันอ่ะมิติชนต้องบอกงี้โทโมโกะมันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าซึ่งเป็นเสียงฝีเท้าของฮารุกะในอดีตได้ยินในรายการแต่ฮารุกะในอดีตที่ได้ยินเสียงฝีเท้าในรายการอ่ะก็คือได้ยินเสียงฝีเท้าจากอนาคตจากอนาคต
ถ้ามีไอ้ด็อกในไปถึงฟิวเจอร์ออกมาไปเลยมาร์ตี้ไปช่วยอนาคตกันหูตื่นย้อนอดีตใช่แม่มันเลยเหี้ยใจเลยย้อนไปย้อนมาเป็นรายการฮารุกะใช่มั้ยก็จะเป็นช่วงสัมภาษณ์นั่นแหละเริ่มเป็นคลิปนี่หนังเค้าก็เริ่มผูกเริ่มเค้าเรียกจับทุกอย่างมาชนกันแล้วหลอนในวัยเด็กวัยเด็กที่อะไรก็ว่าไปเราก็ได้รู้อีกว่าไม่ใช่แค่เทสึยะที่พัวพันกับไอ้บ้านหลังนี้เว้ยเอ้าไอ้ฮารุกะเนี่ยก็พัวพันกับบ้านเหมือนกันเพราะฮารุกะเคยอยู่ตั้งแต่เด็กใช่คือมันเป็นบ้านเก่าฮารุกะเหมือนกันน่ะใช่เอ้าไอ้เหี้ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ฮารุกะไม่เคยอยู่นะฮารุกะก็พัวพันฮารุกะก็พัวกลายเป็นว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่พี่คิดคือโอเดจิมะเป็นเด็กในบ้านนั้นก็เลยยังไม่ตายฮารุกะเป็นเด็กในบ้านนั้นก็เลยยังไม่ตายที่ว่าอันนี้ที่เขาเหลือไว้รอดชีวิตคือเหลือให้รอดชีวิตมาเล่าเรื่องว่ามาเล่าเรื่องต่อมาอยู่ก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาปั๊บเจอผู้ชายก็คือผัวของชูอะไรนะเฮียผัวของกับไม่แล้วผัวของชูโนบุอ่ะเดินจากบ้านที่กินมาม่ามาม่ากลายเป็นว่าไอ้เหี้ยคนเจ้าของบ้านที่ชวนน่ะคือโทโมโกะนะเว้ยใช่คือโทโมโกะกำลังเตรียมอาหารอยู่ใช่เข้ามาก่อนสิโทโมโกะคือคนที่ชวนชูซึ่งตอนนั้นอ่ะชูโนบุซึ่งตอนนั้นอ่ะหัวของชูโนบุน่ะเขายังเป็นมนุษย์อยู่ตอนนั้นคือไทม์ไลน์มันชนกันตอนนี้มีดีมันชนกันพูดหมดแล้วมาจากโลกจากอดีตชวนคนจากอดีตมากินมาม่าในยุคอนาคตคือคนจากอนาคตชวนคนในอดีตมากินมาม่าต้องพูดอะไรอย่างนี้ไอ้เหี้ยเฟี้ยวสัตว์สักพักแม่งตกใจเห็นไอ้โนบุอ่ะตายอยู่ในบ้านเต็มไปหมดก็คือไทม์ไลน์แม่งชนกันชนกันเช้าวันต่อมาไล่โอเดจิมะไปใช่ไหมไล่ไปแล้ววันนี้โทรตามมาพร้อมหมอผีพี่ไม่ไหวแม่เทสึยะแม่งก็มาไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงก็มาพร้อมกับแม่เทสึยะแล้วก็ฮารุกะก็มาแม่เทสึยะเริ่มทำพิธีสื่อสารกับผีมีจะมีขอให้ผีซิบข้างข้างเหยียอะไรไปอ่ะโทโมโกะก็แยกกันอยู่กับฮารุกะโทโมโกะแม่งท้องอยู่หลังจากที่ทั้งคู่กำลังคุยเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านนี่คือกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักสักพักพบผู้ชายปริศนาเว้ยใส่เสื้อขาวกางเกงในมายืนอยู่ข้างหลังอย่างบ้าเนี่ยแล้วก็สักพักแม่งกระโดดไปคล่อมโทโมโกะแล้วก็ตัดภูมิเป็นภาพดำพอตัดเป็นภาพดำแล้วเห็นผีแม่อุ้มกำลังจะโดนฆ่าใช่เห็นผีแม่อุ้มก็ผีแม่อุ้มก็แทงผู้ชายคนนั้นแล้วกระเด็นออกไปหลังจากที่จบเหตุการณ์นั้นนะตัดออกมาปั๊บเห็นโทโมโกะแม่งร้องโวยวายเจ็บท้องโดนขนเข้าโรงพยาบาลไปใช่ทุกอย่างตอนนี้วุ่นวายไปหมดโอเดจิมะเดินออกมาเห็นพ่อตัวเองเดินออกมาสักพักแล้วแม่งหายไปแล้วยังไม่พอยังอีกยังไม่พอคนที่เหลืออยู่คือใครฮารุกะฮารุกะครับฮารุกะฮารุกะเห็นยูมันยืนหน้าบ้านจุดเดียวกับที่พ่อของโอเนจิมะยืนอยู่เลยยืนแบบท่าเดียวกันหายแล้วอ้าวหายไปที่เดียวกัน back to the future ทั้งคู่มันก็มาลงมองมันจะมีคราบยางมาต่อยดำๆอยู่ที่พื้นอ่ะใช่ภาพเพิ่มแม่งเหมือนไหม้อ่ะมันไฟไหม้อ่ะอยู่กับพ่อของโอเดจิมะแม่งหายไปในจุดเดียวกันหายคือแบบเหมือนบูดหายไปต่อมาหนังตัดไปเห็นที่แม่ของเทสึยะแม่เทสึยะเนี่ย อยู่บนห้องใต้หลังคานู่นกำลังทำวิธีสื่อสารคุยกับผีอยู่ก็ได้รู้ว่าที่ไอ้ผีแม่อุ้มเนี่ยพยายามพูดตลอดเนี่ยมันพูดว่าฝังหัวไอ้ในที่เดียวกันฝังเอาไว้ในที่เดียวกันก่อนจะตัดให้เห็นพี่สาวของอดิจิมะมาเรียกแม่คือพี่สาวของอดิจิมะเห็นผีแม่อุ้มแล้วเรียกว่าแม่คราวเนี้ยแม่งคือผูกไว้อีกว่าเอ้าที่อดิจิมะยังรอดอยู่อ่ะเพราะอดิจิมะคือลูกของผีแม่อุ้มหรือเปล่าเพราะพี่สาวมันเรียกผีแม่อุ้มว่าแม่ไงอันนี้พี่ว่าน่าจะแล้วแม่งเห็นหน้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะหนังไม่ได้เฉลยน่าจะลอยอ่ะพี่ก็สงสัยแล้วตอนนี้เอ้ยเฮียโอริจิมะเป็นลูกของผีแม่อุ้มหรือเปล่าอืมนี่ก็ไม่รู้ต่อมาโอริจิมะก็คุยตำรวจตัดเลยนะตอนนี้ตัดเลยแบบสว่างเลยคุยกับตำรวจเรื่องหนังสือเล่มใหม่คือเล่ม5ยังอีกเล่มที่5นางเขียนต่อรู้ว่าบ้านอยู่ไหนแล้วก็เขียนต่อใช่ไหมแล้วก็พูดถึงตอนที่ชายผ่าท้องเมียตอนเนี้ยเขาคุยกันเหมือนกับว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยอ่านหนังสือของโอเดจิมะณตอนเนี้ยเขาพูดเหมือนผู้ชายคนนี้แม่งไม่ใช่ตำรวจเว้ยเขาคุยกันสรรพนามเหมือนผู้ชายคนนี้แม่งไม่ใช่ตำรวจไม่มันเป็นเพื่อนกันละเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยคุณรู้ได้ไงสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีแค่ฆาตกรที่รู้นะแต่ฆาตกรตายไปคุณรู้แท้ได้ไงโอเดจิมะก็บอกว่าบางส่วนของหนังสือเขาแต่งขึ้นจงใจแต่งขึ้นเพราะ
ผมคือนักค้นคว้านักพิสูจน์แต่ไม่ใช่นักเล่าเรื่องสารคดีมันไม่จริง 100% หรอกแต่มันมีพวกความบันเทิงด้วยอะไรเงี้ยแต่มีหนึ่งอย่างที่ผมงงมากคือทำไมฆาตกรต้องเอาโทรศัพท์ยัดเข้าไปข้างในเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ไม่รู้แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือมันตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนทางออกที่ผีมันออกมาเขารู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรยัดเข้าไปเพื่อไม่ให้อะไรออกมาอีกกรณีเดียวกับที่เอาหมอนข้างมาปิดเนี่ยเอาโทรศัพท์อุดเข้าไปอุดเพื่อไม่ให้ผีมันออกมาอีกเราก็ได้รู้อีกว่าโอนิจิมะเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีลูกไม่ได้เพราะสายเลือดของเขาเนี่ยมันเป็นสายเลือดของความวิปริตวิปโยคอ่ะสายเลือดของเขาอ่ะต้องถูกหยุดมันเหมือนติดคำสาปไปละพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือโอนิจิมะรู้ตัวเองว่าคือลูกของผีแม่อุ้มอันนี้มันน่าจะไม่ใช่เพราะว่าผีแม่อุ้มมันน่าจะเกิดทีหลังตรงเนี้ยพี่แค่โยนความสงสัยส่วนตัวว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยหรือโอริจิมะจะเป็นลูกของผีแม่อุ้มซึ่งตอนเนี้ยโอริจิมะแม่งมันคิดแล้วว่ามันจะไม่มีลูกเพราะมันจะหยุดสายเลือดตัวเองไว้แค่นี้ตัดต่อมาที่โทชิกินอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับบอกให้มันจะมีผู้หญิงคนนึงที่เฝ้าหนีไปเอาอีกแล้วหนีไปแล้วก็ตัดกลับมาอีกทีเห็นฮารุกะกำลังขุดจุดเดียวกับที่ไอที่ผัวของชูโนบุเอาลูกมาฝังอ่ะที่ฝังตรงเนี้ยนั่นหนูนางก็ขุดออกจะขุดขึ้นกำลังขุดพอกำลังขุดปั๊บแม่ของเทศยะมายืนข้างๆแล้วมาหัวเราะช่วงนี้หลอนแม่หลอนเพราะเสียงแม่มันเปลี่ยนเสียงคือคีย์เสียงอ่ะใช่ไม่ใช่เสียงมันไม่มันเป็นทมทมตอนแรกมันฮ่า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 เข้าใจป่ะคือแบบแล้วมันโอ้โหเสียน่ากลัวแต่สักพักเราจะรู้ว่าเสียงมันเปลี่ยนไปจากฮารุกะมันเอาเทปมาฝังเอาเทปมาฝังใช่ใช่เอาเทปเสียงฝีเท้าอะมาฝังเพราะมันคิดว่าควรจะต้องทำอย่างเงี้ยแล้วเอามาฝังปั๊บไอเสียงหัวเราะก็ค่อยหายไปตามเสียงที่ฝังเหมือนแม่งผีแม่งเล่นตลกกับฮารุกะแกล้งว่าแบบคำสาปหายแล้วแต่พอฮารุกะจะลุกเดินไปปั๊บมีเสียงเด็กร้องมาจากในกระเป๋าสักเสียงเออจากมีกระเป๋าสักพักเปิดเชื่อไหมกูโคตรหลอนเลยไม่จังหวะที่จะเปิดพอเปิดแล้วมีผู้ชายเฮียนั่นเสื้อขาววิ่งมาวิ่งมาอย่างยิ้มมาด้วยนะวิ่งอย่างนี้แล้วปิดปากแล้วจบมีหนึ่งอย่างที่พี่ชอบในหนังเรื่องนี้กูชอบเพลงตอนจบตอนมากเลยไม่ได้ฟังอันนี้ไม่ได้ฟังพอมันตีห้าพอพี่หลับเลยมันจบทุกตอนเลยตั้งในดาตั้งในดาใช่ๆตั้งในดาไม่สบายใจมากไม่โอเคอ่ะแต่มีตอนนึงอ่ะหยุดฟังตอนที่2อ่ะหยุดฟังว่ามันเพลงอะไรวะหลอนนี่มันเหมือนอยู่ในแบบอยู่ในวัดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเนาะคือพี่จะบอกว่าไอ้เพลงตรงเนี้ยมันทำได้ดีอย่างนึงคือมันช่วยคลายเราในระดับนึงแต่ฟังก่อนแผลเย็นชิ่งเป็นลูกปิงปองเลยแบบอัดเข้ากำแพงแบบปิ๊กตึ้งเลยอะไรเงี้ยบอกว่ามันช่วยผ่อนที่ในระดับนึงคือผ่อนเรื่องอ่ะแต่มันสร้างความหลอนเพื่อส่งไปตอนต่อไปเหมือนเขารู้ว่าเราจะต้องดูต่อเนื่องให้ตั้งในแล้วเป็นเสียงคุณยายหลายคนเออคุณยายหลายคนตั้งในดามันเป็นเพลงบ้านคนทรงอ่ะเออจะไล่ผีอะไรเงี้ยพี่ชอบว่ะชอบคือชอบที่นี่คือมันน่ากลัวดีใช่ไหมคือว่าชอบมันดูหลอนดีมันหลอนเพราะมันก็ส่งใครหนอส่งใครหนอซ็อกมีรูปสะอื้นนิดนึงอันนี้ก็ไปเสิร์ชมามันเป็นของเผ่าอินุเผ่าอินุอันนี้ก็บอกว่าข้อมูลก็เสิร์ชเอานะไม่แน่ใจเรื่องความจากเกาะฮอกไกโดเขาก็เป็นชนเผ่าธรรมดาเนี่ยร้องเพลงแต่ที่ไม่รู้ว่าเนื้อหามินนิ่งมันคืออะไรมินนิ่งของเขาจริงๆอ่ะต้องเกี่ยวมันรีเลทกับซีรีส์นี้ยังไงที่ไม่รู้แต่ว่ามันมีเรื่องราวจริงๆเป็นไงใช่ใช่ก็คือมันมีคีย์เวิร์ดแบบว่าเขาเข้าใจว่าชนเผ่าเขาว่าเกิดมานานแล้วเกิดมาก่อนที่แบบปู่แห่งพระอาทิตย์จะมากำเนิดขึ้นอีกซึ่งอันนี้ที่ไม่รู้มันหมายถึงอะไรอ๋อคือเรื่องราวที่ลงเอาไว้ในประมาณนี้ประมาณว่าไอ้เพลงเนี่ยนะเป็นเพลงของชนเผ่าอินุอินุซึ่งไอ้นุอินุหรือไอ้นุนี่แหละและไอ้เผ่าเนี่ยมันมีมานานและตัวเผ่าเองเขาบอกว่าเขานานกว่าบุตรของพระอาทิตย์จะมาเกิดอีกใช่ใช่ใช่มันก็อ้าวก็อาจจะส่งผลทำไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนต้องเน้นตีความอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วผู้กำกับเขาต้องการเชื่อมโยงสมมตินะถ้าผู้กำกับเขาต้องการเชื่อมโยงอย่างนี้จริงๆนะแสดงว่าเขาต้องการเอาจูออนมาแค่เป็นคีย์หนึ่งเท่านั้นเองเพื่อจะโยงไปเหมือนคล้ายๆกับซีรีส์เหมือนหนังลัทธิอ่ะหนังลัทธิแต่จูออนออริจินเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนหนังลัทธิที่มัน
สุดโต่งไปกว่านั้นนะมันแฟนตาซีเลยนะถ้าอย่างเงี้ยเป็นคำสาปของเผ่าโบราณนับหมื่นปีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคำสาปอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเพราะในเรื่องมันก็เป็นคำสาปไงคือที่เขาต้องการจะสื่อเขาต้องการจะสื่อถึงว่าไอ้มนุษย์นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเหี้ยเลยทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมนุษย์ความโกรธความอิจฉาริษยาอยู่ในตัวคนเดียวเออแล้วก็แบบมาลงที่คนคนนึงสุดท้ายคนนั้นก็เป็นเหยื่อแล้วมันก็วนลูปนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆอ๋อที่สำคัญที่พี่เห็นน่ะทั้ง3อย่างมันก็จะมีแมวแล้วก็มีตัวเด็กแล้วก็โทรศัพท์พี่เข้าใจแค่ว่าถ้ามันเป็นซิมโบนะตรงหน้าที่เราเห็นนะตอนนี้โทรศัพท์มันหมายถึงการสื่อสารใช่โทรศัพท์เป็นถูกป่ะแต่พี่ว่าแมวดำนี่น่าจะหมายถึงความตายป่ะต้องพูดงี้ก่อนว่าเด็กคือการกำเนิดเด็กใช่เด็กคือกำเนิดถูกต้องแมวอ่ะสำหรับพี่คือการตายการตายพูดว่าเอาเปรียบเทียบของไทยแล้วกันพี่ไม่รู้ว่าของฝั่งเอเชียจะเชื่ออย่างนี้ทั้งหมดหรือเปล่าของไทยแต่ของไทยอ่ะจะเชื่อว่าแมวเหมือนการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้กำเนิดกับแมวเนี่ยมันเหมือนเป็นสุดทางของแต่ละอย่างอ่ะใช่โดยที่โทรศัพท์มันคือเป็นการสื่อสารต่ออะไรอย่างนั้นสำหรับพี่นะอันนี้ก็คือเราก็ตีความกันไปมันต้องคุยกันนะเพราะว่าหนังแบบนี้มันจั่วให้เราคิดอีกอย่างนึงที่เขาพยายามจะเล่นก็คือเล่นกับเรื่องเวลาหนังภาคนี้เล่นกับเวลาหนักมากนี่ยิ่งหนักมากเลยนะหนักมากคูณ2เข้าไปอีกในภาค1อ่ะคือเล่นกับเวลาแค่นิดเดียวแต่ภาค2ภาค3พี่ดูไปแต่พี่รู้สึกที่ไม่ชอบรู้สึกว่ามันเล่าแบบแมสๆไปหน่อยไปดังนั้นมันแมสไปคือสำหรับพี่อ่ะไอ้เรื่องการผูกเรื่องอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่อ่ะรับได้เพราะพี่รู้สึกว่าเวลาเราดูไปเนี่ยเวลาเราได้คิดตามอ่ะสมองมันได้วิ่งพอสมองมันวิ่งปั๊บเราจะรู้สึกไอ้เหี้ยมีอะไรให้กูหยิบจับไปเรื่อยๆถูกบ้างผิดบ้างเรื่องปกติพี่ก็เดาผิดเยอะแต่ว่าพอจบเรื่องมาแล้วเราก็คิดทบทวนในหัวต่อแล้วมันก็อ๋ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่คือภาค2กับภาค3อ่ะในหนังน่ะมันก็เน้นหลอกแบบชนิดที่เรียกว่าหลอนกว่าภาค1อ่ะเอาไว้ว่าความรู้สึกในจูออนออริจินนี้นะสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกชอบพี่ก็ชอบพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้โอเคมันรู้สึกดูสนุกได้ถามว่าบันเทิงไม่ขนาดนั้นมันมีช่วงหน้าเบื่อไม่ช่วงแบบเอื่อยเนื่อยๆมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันแต่ตอนหลังอ่ะพอเขาเริ่มผูกเยอะๆเริ่มมีไอ้ใดอะไรว่าชื่ออะไรโนบุมีชู้แล้วไอ้ชู้ของโนบุเนี่ยมีผัวอยู่แล้วคือผัวของชู้โนบุจูออนหลักๆอ่ะมันขายนี่มันขายมิสเตอรี่ไม่ได้ขายตุ้งแช่อ่ะขายเรื่องขายแบบขายเรื่องที่ว่าไงผูกเรื่องอะผูกเรื่องขายผูกเรื่องเป็นอย่างนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังจูออนเนี่ยค่อนข้างเป็นเฟรนไชส์พูดง่ายๆเป็นเฟรนไชส์ต้นฉบับเขานะเป็นเฟรนไชส์ที่สร้างความหลอนยิ่งเอาคดีจริงพวกเนี้ยมาดับเข้าไปอีกมันยิ่งทำให้แบบโอ้โหถ้าเราไปรู้ความจริงของคดีพวกเนี้ยเราจะรู้สึกได้ว่าไอ้เหี้ยนี่มันแบบมึงไม่ใช่มนุษย์อะอันนี้พี่ดูพี่สงสัยอย่างนึงอันนี้ไม่รู้พี่ท็อปดูหรือเปล่าแม่งรีเลทกันเฉยเลยมันมีเรื่องผีแปดหลุมมันจะมีป้าคนหนึ่งอ่ะยายคนหนึ่งแก่ๆถือบอลวิ่งถือบาสวิ่งตุ๊ดเคยเห็นใช่ไหมที่เขาชอบเป็นมีมอ่ะตลกผีตัวเนี้ยอีผียายตัวเนี้ยแม่งมาโผล่ในจูออนสี่เว้ยอ๋อเหรอเออแล้วแม่งกลายเป็นตัวหลักเลยอ่ะเป็นตัวเมนถือบาสวิ่งตลอดทั้งเรื่องเลยตุ๊ดตลอดใครก็เออถือบาสพี่งงเฮ้ยมึงรีเลทกันได้ยังไงวะหรือมึงต้องการจะเล่าอยู่ในบริษัทเดียวกันป่ะออริจินของออริจินของยายตัวนี้อยู่บริษัทโตฟุแล้วก็อยู่บริษัทโตฟุภายใต้ชายคาเดียวกันค่ายจั๊มอ่ะเออจั๊มอ่ะแล้วก็คอร์สกันอะไรเงี้ยสปินออฟของยายคนเนี้ยใส่แต่น่ากลัวนั่นแหละอันนั้นก็เล่นกับเวลาหลายภาคเล่นกับเวลาหมดเลยหนังญี่ปุ่นจะเล่นกับอย่างนี้เยอะพวกหลอนกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเวลาเรื่องนึงด้วยแต่เป็นหนังฝรั่งคืออินซิเดียสอินซิเดียสแต่อินซิเดียสมันเล่นกับเวลาคือแบบเราเห็นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันไอ้เฟรนไชส์จูออนเนี่ยเป็นเฟรนไชส์ที่พี่พูดได้ว่ามันเลือกกลุ่มลูกค้าของมันอยู่แล้วล่ะเลือกจริงมันเลือกกลุ่มลูกค้ามันจะแล้วล่ะใครที่เป็นขาจรยากมากที่จะชอบจูออนออริจินอ่ะคือต้องพูดว่าใครที่เป็นขาจรอ่ะไม่ใช่เป็นแฟนคลับของจูออนอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่แฟนคลับของหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยชอบยากจริงโอ้โหคนเกลียดคนเกลียดเยอะเกลียดคนเกลียดเยอะมันจะแบบเข้าใจเขานะเออแต่เราเข้าใจนะเข้าใจนะคือคนเกลียดไม่ผิดเว้ยที่เราพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะให้แบบมึงมาชอบเหมือนกูดิมึงไม่ชอบกากไม่ใช่เราต้องการแค่จะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในกลุ่มที่ชอบนะมันมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบซึ่งกลุ่มคนที่ไม่ชอบมันเหมือนมึงไปยืนดูรูปโมนาลิซาเอาจริงสำหรับพี่เป็นคนที่รูปโมนาลิซาถามว่าสวยไหมสวยเว้ยแต่เราก็เป็นคนที่ชอบงานศิลปะร่วมสมัยกว่านั้นชอบแบบใหม่กว่านั้นชอบร่วมสมัยกว่านั้นเราก็รู้สึกว่าโมนาลิซาก็เป็นเหมือน
สำหรับพี่เป็นงานศิลปะที่เป็นวัตถุโบราณล้ำค่าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเวลาเราเอนจอยเนี่ยกับโมนาลิซาเราก็จะดูแบบอ๋อเพื่อการศึกษาไม่ได้เอนจอยเว้ยแต่ถ้ากับศิลปะร่วมสมัยการรวมกันของศิลปะแขนงใหม่อะไรเงี้ยพี่จะรู้สึกว่ามันชอบมากกว่าตื่นเต้นมากกว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหนังจูออนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบนั้นแหละที่เฮ้ยเราอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบเว้ยมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบแบบเฮียน่าบุญชิบเฮ้ยถ้าคุณดูจะรู้ที่งงงไอ้เฮียมันคือไอ้เฮียเนี่ยไม่หยอดมายังได้ถามว่าอะถามว่าไอ้ครอบครัวโนบุกับไอ้ชูหมายเย็ดแม่โนบุพวกนั้นน่ะยกออกได้ไหมได้ได้แต่ไอ้ซีนผ่าท้องจะไม่มีนะไม่มีไม่มีซีนผ่าท้องจะไม่มีนะไอ้โทรศัพท์ยัดรูนรกที่ว่าเขาเล่าเขาก็ไม่เล่าเนี่ยไม่เล่านานเขาก็ไม่เล่าเสียเวลาเกินไปเขาก็เล่าประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาทีที่มาทีมาเนี่ยก็ดีก็ดีสำหรับพี่อ่ะอย่างที่พี่บอกพอดูจบปั๊บจะมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนวางไทม์ไลน์ให้ถ่ายทั้งซีซั่นให้มันจบเหมือนเป็นหนังเรื่องเดียวอ่ะเขามองเป็นหนังเรื่องหนังยาวเรื่องนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแล้วมาหันหกตอนก็ดูกำลังดีพูดเลยนะว่ารอดูซีซั่นสองเออรอเหมือนกันกูยังอยากรู้เลยว่าฮานุกะจะไปไหนเออแล้วไอโอเดจิมะเนี่ยเป็นลูกของไอ้ผีแม่อุ้มอ่ะจริงเปล่าส่วนตัวพี่เชื่ออย่างนี้นะไม่รู้นะไม่รู้นะพี่เชื่ออย่างนี้พี่รู้สึกว่าเขาปูไปภาคซีซั่น2แต่พี่รู้สึกว่าเขาจะไม่มีแนวโน้มจะทำยังไงไม่รู้เพราะมันก็เหมือนจบในตัวได้แล้วในส่วนนึงนะอ๋อมีความรู้สึกเพราะมันจบมิสซิลี่อยู่แล้วตัวอ่ะไม่รู้ว่าพี่ฟังพี่ยกมือไหว้อยากให้มีภาค2อยากให้มีภาค2เออเอาซิแล้วกันครับใครที่มีความรู้สึกอย่างไรก็ลองดูนะครับนี่เหมือนเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราตัดใจขับโคสปอยมั้ยโคใช่ใช่ใช่พี่อยากมีป่าวะจริงๆพี่อยากให้พี่ทับรีวิวเรื่องดาร์กโอ้โหเย็ดแม่แต่พี่ใช้เวลาคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโคตรสปอยผมเขียนสคริปต์นะเออมีน้องหลายคนถามว่าพี่รีวิวเขียนสคริปต์ไหมถ้าเป็นคลิปอื่นๆของนอนหนังไม่เขียนสคริปต์เลยใช่แต่ตั้งแต่เป็นนอนหนังติดเลทปั๊บเนี่ยพี่จะเขียนสคริปต์เพราะเขียนสคริปต์เขียนสคริปต์นี่คืออ่ะทำรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมและจดสิ่งที่จะพูดลงไปแต่เวลาดูทุกคนจะไม่เห็นเพราะว่าการให้เห็นสคริปต์มันน่าเกลียดเออมันน่าเกลียดมานั่งเห็นสคริปต์มันน่าเกลียดแต่ว่ามีการทำสคริปต์ในโคสปอยแล้วกูใช้เวลาทำสคริปต์นานนะใช่ทุกคนเนี่ยทุกคนนานไอ้เหี้ยดาร์กไม่ได้ไหมดาร์กเนี่ยดาร์กได้แต่ดาร์กตอนละ45นาทีโดยประมาณ42ถึง15ช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหมช่วยเขียนสคริปต์ไหม13ตอนไม่10ตอนแล้วก็ซีซั่น2กับ3อ่ะ8ตอนประมาณ18 20 24 26ตอนเองแต่อยากให้ดูดาร์กเพราะว่าดาร์กเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ทั้งวันใช่สิแล้วหนอนหนังมันมี6ชั่วโมงเหรอคลิปนึงอ่ะประมาณ8แต่คือมันก็เคลียร์ในนั้นเลยนะจบในแม่งมันจะยาวเท่าตะเอกไลฟ์เออใช่ตอนกลางคืนเลยนะเท่าพี่เอกไลฟ์ตอนกลางคืนอ่ะพี่ยังดูอะไรแกเล่นเกมมันนั่นอะไรวะผีอ่ะที่วิ่งไล่กันแท้ๆเมื่อคืนหลายชั่วโมงอ่ะเมื่อคืนนั่งดูมันหนอนหนังไม่ยาวแบบนั้นเหรอเอาเกมพิเศษขนาดไม่ได้ไม่อยากดูนะอยากดูแต่ไม่อยากโคตรสปอยมีคนขอเยอะเหมือนกันครับดาร์กเดี๋ยวจะหาทางเก็บจนโคตรสปอยให้ได้แล้วกันแต่ยังไม่รับเปล่าเมื่อไหร่นะประมาณปีหน้าโอ้ยคงไอ้เหี้ยไม่พูดอะไรแล้วกันยังไม่พูดอะไรดีกว่าพี่ดูแล้วไงผิดนี่ดูแล้วไงเลยประทับใจอยากมาบอกยังไงยังเพราะว่าพอรู้ว่ามีคนขอพอเริ่มดูปั๊บเราก็จะรู้สึกผิดว่าแม่งต้องมารีวิวให้ฟังอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ดูอ่ะเอาเป็นว่าจูออริจินถูกโฉลกกับพี่แล้วพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยปูไปซีซั่น2หนักมากแล้วพี่รู้สึกว่าเราน่าจะได้ดูซีซั่น2น่าจะปีละซีซั่นเหมือนของเกาหลีมั้ยพี่ไม่รู้ช่วงนี้เขาติดโควิดด้วยอ่ะพี่ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งเรื่องการถ่ายบ้างก็อาจจะปีละซีซั่นก็ว่ากันไปนะก็ลองดูแล้วกันครับยังไงซะเนี่ยรอดูซีซั่น2สำหรับพี่พี่ให้ไว้ที่ปึ้มคือพี่ดูซีรีส์มาเยอะแหละแต่ซีรีส์ญี่ปุ่นจะดูน้อยหน่อยพี่จะดูแค่ไอ้1 million yen ของ Netflix อ่ะที่ผู้ชายไปอยู่ในบ้านที่มีผู้หญิงอ่ะเป็นฮาเร็มอันนั้นโปรดักชันก็จะแตกต่างกันอันนี้คือโปรดักชันเขาลงทุนมากไอ้เรื่องนั้นก็คิดจะดูเหมือนกันไม่รู้ว่าจะดูดีมั้ยไม่ต้องดูหรอกเสียเวลาจบเหี้ยมากไม่ใช่จบแบบจบขอไปทีอ่ะแต่ระหว่างทางดีมากแต่จูออนเนี่ยพี่ชอบตรงนี้เขาแบบเอ้ยคอสตูมเว้ยเขาโอเคเว้ยเสื้อผ้าหน้าผมมันย้อนยุคนะมันย้อนยุคนะแล้วมึงย้อนให้เหมือนจริงๆ80น่ะใช่เหมือนมันหลุดออกมาจากแบบโทรศัพท์เห็นป่ะโทรศัพท์สายอ่ะโทรศัพท์สายแล้วการแต่งตัวครับผมจะงออย่างเงี้ยหาดูได้ที่ไหนอ่ะคุณฮารุกะเห็นป่ะฮารุกะเออมันจะชอบใส่เสื้อสีเหมือนเชยๆเก่าๆผ้าเชยๆเก่าๆคอกลมๆบางครั้งมีทำผมหน้ามามีตกๆอะไรเงี้ยสมัยแม่พี่ยังวัยรุ่นอ่ะ
เออถ้าผมแบบนั้นนะใช่ใช่ใช่การเขียนบทเนี่ยก็สลับซับซ้อนโอเคแล้วก็เฉลยในเฉลยปมบางอันไม่เฉลยเพราะมันต้องเป็นขายมิสเตอรี่อ่ะนี่ธรรมดาโดยรวมในที่ประทับใจที่ให้ 8.5 เลยก็จัดให้แล้วถึงจะช้าหน่อยแต่ก็จัดให้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าโคตรสปอยแม่งรอได้นะรอได้รอได้โคตรสปอยรอได้ไม่อยากจะไปแบบไอ้เหี้ยแม่งแบบรีบๆปล่อยขนาดนั้นยกเว้นจะเป็นหนังอย่างแบบโจ๊กเกอร์หรือมาร์เวลอันนี้ก็ต้องของจริงโอเคก็ลองดูแล้วก็ยังมีจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่คนขอเยอะก็อย่างแบบเดอะเมดสาวรับใช้ก็มีคนอยากให้ทำโคตรสปอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เออโอเคยังไงซะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับผมแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์นอนหนังเรื่องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนการนะครับผมเดี๋ยวยังไงในอนาคตก็หวังว่าจะให้การตอบรับและเขาเรียกอะไรสนับสนุนน้องหนังอีกนะครับในผลิตภัณฑ์ต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรมาร่วมแบบสนุกกันเพื่อให้ได้แบบเป็นเจ้าของกันเลยสำหรับก็สำหรับช่องทางการติดต่อพวกเรานะครับผมก็มีบนเฟซบุ๊กนะครับน้องหนังน้องหนังเลยนะครับผมแล้วก็ยูทูบน้องหนังบันจังครับผมแล้วก็บันกลางบันกลางน้องหนังบันกลางส่งไก่ดอกส่งไก่ดอกคือมันจะปื้มมันจะปอจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเนี่ยคืออ่ะแต่จริงคือเห็นไหมอาบน้ำนี่ก็ส่งไก่ดอกส่งไก่ดอกกลับบ้านดึกนะฝากด้วยนะฮะ YouTube นอนหนังเหมือนกันฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมใครชอบอะไรหรืออยากจะให้เก็บความรู้อะไรเพลงนี่พี่ยิ่งมันมาจากตรงนี้ตรงนี้ข้อมูลบางครั้งตกหล่นไปบ้างหรือพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าคือไอ้คอมเมนต์พวกเนี้ยที่เขียนกันมาพี่กับพี่ท็อปอ่านหมดอ่านหมดแล้วเราก็เอาปรับปรุงนะครับอันไหนที่เราก็จะคัดกรองนะอันไหนที่อะไรไม่ดีเราก็ปรับปรุงแล้วก็มันจะมีพวกผิดบ้างถูกบ้างก็เอามาแชร์กันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าบางครั้งผมก็เพิ่งรู้มาในการรีวิวเหมือนกันก็ทำรีเสิร์ชไงเกิดการทำรายการโทรทัศน์หรือการทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการเขียนสคริปต์ใช่ไหมไอการเขียนสคริปต์ต้องมีการทำรีเสิร์ชเพื่อให้ความรู้กับคนดูเพื่ออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็รู้ไปพร้อมกันมันอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างก็คอมเมนต์ได้ติชมกันได้เลยครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปนะภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยจะเป็นหนังที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องมันทำมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยจูออนออริจินคุยกับพี่ผมของพี่คุยกับพี่ไหมของพี่คุยคุยแล้วก็แต่เหมือนหันหลังคุยแล้วก็เหมือนหันหลังคุยสั่งไก่เออสั่งไก่ไม่ได้บอกแล้วคุยไปหลอนไปอ่ะคนเนี้ยคุยไม่ค่อยได้เลยกลัวชอบจบตอนมากเพลงจบตอนอ่ะเป็นแบบเป็นทุ่งหญ้านะฟิลแบบหญ้าๆนะน้ำตกเนาะสวยๆทำไมกูเห็นเหมือนเป็นลำธารวะเออลำธารเนี่ยเห็นภาพไม่เหมือนไงบ้างก็ดีเหมือนแบบอยู่ในวัดอยู่ในป่าอะไรเงี้ยใช่หลอนเออต้องดูครับยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ